สวัสดีครับทุกคนนะ6โมงเย็นแล้วนะครับช่วงนี้อยู่กันกับด้อมสุมหัวเรวิวชั่นนะครับก็เป็นอัปเดตข่าวสารการเมืองรายสัปดาห์นะครับในช่อง TikTok ของผมนะแซกโนวดีนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้เลยที่ Thai Town Channel นะครับในแอปสีแดงนะก่อนอื่นอย่าลืมเคาะหน้าจอให้กำลังใจกันด้วยนะครับอยากให้เป็นกำลังใจอื่นก็เป็นดอกกุหลาบก็ได้หรือจะอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลือกเอานะครับอยากเป็นท่อเลี้ยงแบบประจำก็เป็นดาวข้างล่างนี้นะครับตกวันละ4บาทกว่าแค่นั้นแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มนี้ด้วยนะฮะราษฎรสยามนะครับราษฎรสยามนะครับเข้าด้วยเข้ามาแล้วตอบคำถามด้วยนะฮะตอบแล้วเดี๋ยวรับเร็วเลยนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเรามีข่าวนะฮะเรื่องของข่าวการเมืองมาอัปเดตแน่ๆเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะเพิ่งจบจากรายการเมื่อกี้ไม่ให้เตรียมอะไรไว้เดี๋ยวนะกำลังดูอยู่นะฮะเดี๋ยวผมคัดมาหน่อยไม่เยอะมากแต่ว่ามีเรื่องนึงแน่นอนครับที่ผมจะพูดถึงนะครับเรื่องของอาจารย์ณัฐพลใจจริงนะครับมีข่าวนั้นด้วยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับเรื่องของไอ้คดีหนังสือนะเนี่ยแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนมีอะไรบ้างที่เราน่าจะเอามาอัปเดตกันโอเคข่าวไม่ได้น่าสนใจอะไรมากมายมีไม่กี่ข่าวนะครับแล้วก็ผมไปดูข่าวนี้แป๊บนึงผมเอาข่าวของอาจารย์ณัฐพลเนี่ยไปแชร์ในเพจของ2475 Animation ด้วยนะ จริงๆผมบอกว่าเนี่ยยังไงฝากแชร์ข้อมูลด้วยนะฮะเผื่อว่าหลายคนยังไม่รู้เขาก็รับไว้นะโดยดีนะเขาก็รับไว้โดยดีไม่ได้แบบว่าอะไรก็ยายเขารู้แหละนะครับว่าเฮ้ยดูนะดูข่าวดูอะไรด้วยนะครับไม่ใช่แบบเอาแต่พูดกันเอามันอย่างเดียวนะเพราะแบบเอ้ยมันเป็นหนังสือที่เอาความเท็จมาพูดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางทีเราก็ต้องลืมหูลืมตากันบ้างเดี๋ยวนะผมหาก่อนอยู่ไหนวะเจอละเจอละโอเคโอเคครับมาดูกันขอบคุณมติชนสุดสัปดาห์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะโอเคไหมทุกคนเดี๋ยวเราไปทีละเรื่องเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวมีเวลาหน่อยเราเข้ามาคุยกันเล็กน้อยนะครับ10เรื่องต้องรู้ครับที่มาที่ไปกรณีวิทยานิพนธ์นะครับของอาจารย์ณัฐพลใจจริงเนี่ยนะหลังล่าสุดนะฮะทวงถามมติผลสอบข้อเท็จจริงจากสภาจุฬานะครับคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นมาดูนะ10เรื่องต้องรู้ที่มาที่ไปณัฐพลใจจริงถูกร้องเรียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกครับเจ้าตัวข้องใจไม่ยุติธรรมนะครับ1เป็นวิวาทะต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ปี2561นะฮะเริ่มจากนายณัฐพลใจจริงเนี่ยอดีตนิสิตคณะรัฐศาสตร์ครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับได้สำเร็จการศึกษาในปี2553ครับแล้วก็ทำดุษฎีนิพนธ์เรื่องการเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพลป.นะครับภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกาพ.ศ. 2491ถึง 2500ซึ่งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ประกอบด้วยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์คำชูเป็นประธานรองศาสตราจารย์ดร.กุลดาเกตบุญชูมิตรนะครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ดร.วีระสมบูรณ์นะครับแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.สุธาชัยยิ้มประเสริฐแล้วก็ศาสตราจารย์ดร.นครินทร์เมฆไตรรัตน์ครับเป็นกรรมการเรียกง่ายคือต้องมี5คนนะถ้าเป็นระดับวิทยานิพนธ์นะครับซึ่งแต่ละคนนี้ก็ไม่ใช่ขี้ๆนะก็เป็นทั้งศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทั้งนั้นเลยนะฮะก็ได้เป็นกรรมการนะฮะดุษฎีนิพนธ์ของนายณัฐพลใจจริงแล้วก็ได้รับการประเมินอย่างเป็นเอกฉันท์ให้อยู่ในระดับดีมากนะครับเมื่อเดือนเมษายน2561นะต่อมาดุษฎีนิพนธ์ของนายณัฐพลเนี่ยถูกคนที่ชื่อชัยยันชัยพรหรืออาจารย์ชัยยันชัยพรเนี่ยนะครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาทำหนังสือทักท้วงครับดุษฎีนิพนธ์นี้ระบุว่าเฉพาะหน้า105ในประเด็นกรมขุนชัยนาทนะไปยังคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ที่คณะรัฐศาสตร์ว่ามีความผิดพลาดทำให้ศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูประธานเนี่ยนะฮะได้เรียกให้อาจารย์ณัฐพลเนี่ยมาสอบถามแล้วก็ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งอาจารย์ณัฐพลเองก็ยอมรับครับว่าต้นฉบับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เนี่ยเมื่อวันที่18ธันวาคมปี1950เนี่ยนะที่อ่านจากไมโครฟิล์มที่หอสมุดแห่งชาตินั้นเป็นคนละสำเนากับที่ศาสตราจารย์ดร.ชัยยันใช้กล่าวหานะครับแต่ฉบับหนังสือพิมพ์ที่ตนเองอ่านจากสมุดแห่งหอสมุดแห่งชาตินั้นเนี่ยมีข้อความไม่ชัดเจนตัวพิมพ์แตกหักและเลอะเลือนอาจารย์ณัฐพลก็ยอมรับเขาว่าต้นฉบับที่ไม่ชัดเจนทำให้อ่านคลาดเคลื่อนและตีความผิดพลาดจึงแจ้งให้กับคณะกรรมการสอบสวนคณะกรรมการดุษฎีสอบดุษฎีนิพนธ์นะครับว่าแล้วก็บอกไปว่ายินดีปรับแก้ไขข้อความในดุษฎีนิพนธ์หน้า105แค่หน้านั้นนะฮะ105ซึ่งก็ยินดีปรับด้วยนะตามที่ชัยยันทักท้วงซึ่งเรื่องนี้ศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์เนี่ยค้ำชูเนี่ยนะฮะประธานสอบก็เห็นว่าอาจารย์ณัฐพลเนี่ยก็ได้รีบตรวจสอบแล้วก็ยอมรับความผิดพลาดในหน้า105แล้วนะโดยไม่ได้โต้แย้งแล้วก็พยายามหาทางแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็วด้วยแสดงให้เห็นว่าเป็นความผิดพลาดโดยบริสุทธิ์ใจมากกว่าจะเป็นความตั้งใจบิดเบือนข้อมูลเคลียร์นะเรื่องนี้เขาก็ยอมรับว่ามันมีความผิดพลาดนะแต่อย่าลืมว่านั่นคือในข้อมูลในเล่มที่เป็นดุษฎีนิพนธ์นะฮะในเล่มวิทยานิพนธ์นั้นนะไม่ใช่ในหนังสือที่เราอ่านกันหนังสือที่เราอ่านนั้นแปลว่าเขาเอามาปรับปรุงแล้วนะนั่นแปลว่าน่าจะมีการแก้แล้วใช่ไหมนั่นแปลว่ามันคนละส่วนกันนะคนละส่วนนะครับ2มาดูนะแม้ยอมรับความผิดพลาดไปแล้วแต่เรื่องไม่จบครับมาดูต่อมาครับอาจารย์ชัยยันก็ได้ยื่นข้อร้องเรียนมา31จุดครับมายังคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ซึ่งอาจารย์ณัฐพลเนี่ยก็ตรวจสอบข้อผิดทั้ง31จุดตามที่อาจารย์ชัยยันกล่าวหาด้วยนะเห็นว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อบกพร่องในการใช้เอกสารของอาจารย์ชัยยันเองนะครับคือพูดง่ายๆคือเฮ้ยไม่ใช่กูละคือมึงละประมาณเนี้ยเช่นชัยยันใช้เอกสารผิดแผ่นผิดวันที่เดือนปีผิดเรื่องเฮ้ยบ้งนะบอกเลยบ้งเลยนะคือมาแย้งเขาอะแต่ตัวเองอะใช้เอกสารผิดแผ่นผิดวันที่เดือนปีผิดเรื่องแล้วก็กล่าวหาโดยใช้เอกสารอ้างอิงไม่ครบด้วยนะครับตามที่อาจารย์ณัฐพลระบุไว้เชิงอัดในดุษฎีนิพนธ์นะต่อมาอาจารย์ณัฐพลเนี่ยก็แสดงหลักฐานชี้แจงต่อคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์จนเป็นที่พอใจเลยนะครับของคณะกรรมการในระดับคณะแล้วด้วยซึ่งคณะกรรมการไม่ติดใจเลยแล้วก็แนะนำให้ณัฐพลเนี่ยดำเนินการแก้ไขเพียงแค่หนึ่งประเด็นคือเฉพาะที่หน้า105เท่านั้นอาจารย์ณัฐพลจึงทำเรื่องขอปรับปรุงแก้ไขข้อความตามคำแนะนำนะฮะผ่านศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูประธานสอบดุษฎีนิพนธ์ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยนะฮะเมื่อ11พฤษภาคม2561ศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์แจ้งให้อาจารย์ณัฐพลทราบครับว่าศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์นะฮะแล้วก็อาจารย์ชัยยันเนี่ยเป็นผู้ร้องเรียนเนี่ยนะฮะได้ไปติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัยด้วยกันแต่ปรากฏว่าฟังนะทางบัณฑิตวิทยาลัยนะฮะไม่อนุญาตให้ปรับแก้ข้อความในหน้า105ครับด้วยเหตุที่กระบวนการทางวิทยานิพนธ์เนี่ยสิ้นสุดไปแล้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้แก้ไขเรื่องนี้อาจารย์ชัยยันในฐานะผู้ร้องเรียนก็ได้ทราบร่วมกันด้วยนะ
เขาก็ได้ทราบร่วมกันด้วยนะครับแล้วทำไมตอนหลังเนี่ยเอามาพูดอะไรกันเนี่ยงงคนร้องเรียนเขาก็รับทราบร่วมกันว่าเออรู้แหละว่านาเนี่ยต้องแก่หน้าเดียวด้วยจุดเดียวด้วยแต่จุฬาเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ต้องแก้มันจบไปแล้วแต่คนเขาที่เขาทำเขายอมรับแล้วรู้แหละต้องแก้อะไรนะครับ3แล้วเรื่องนี้ก็เงียบลงครับจนผ่านไป4ปีนะครับกระทั่งปี2564ครับอาจารย์ชัยยันก็ได้ร้องเรียนไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในประเด็นเดิมอีกครั้งนึงเฮ้อ4ปีผ่านไปร้องเรียนอีกนะสำนักข่าวท็อปนิวฮะแล้วก็เพจรายการสนธิทองครับก็รายงานข่าวนี้ต่อเนื่องเลยจนสุดท้ายครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงขึ้นอีกครั้งนึงแม้จะมีการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการชุดศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์คำชูเมื่อปี2561ไปแล้วก็ตามเรียกง่ายว่าสอบสวนซ้ำซ้อนอ่ะโดยคณะกรรมการชุดใหม่นี้นะครับมีศาสตราจารย์ดร.บวรศักดิ์อุวรรณโนอดีตประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญครับพ.ศ. 2558เป็นประธานและก็มีศาสตราจารย์ดร.ปาริชาติสถาปิตานนท์เป็นเลขานุการต่อมาครับคณะกรรมการชุดนี้ได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ4คนให้ดำเนินการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ของอาจารย์ณัฐพลนะในช่วงปีเดียวกันจู่ๆครับหม่อมราชวงศ์ปรียานันทนารังสิตก็ฟ้องครับเอออยู่ดีก็ฟ้องเลยก็แจ้งความดำเนินคดีแพ่งครับต่อดุษฎีนิพนธ์ของอาจารย์ณัฐพลเรียกค่าเสียหาย50ล้านครับจนเป็นข่าวดังในคำฟ้องนะฮะของหม่อมราชวงศ์ปรียานันทนาได้ระบุว่าชัยยันเนี่ยเป็นผู้มาแจ้งให้โจทเนี่ยหรือตัวเขาเนี่ยฟ้องดุษฎีนิพนธ์ของอาจารย์ณัฐพลนะในหน้า105ซึ่งณัฐพลก็ตั้งคำถามว่าเอ้าชัยยันก็ทราบอยู่แล้วตั้งแต่ปี2561นะว่าณัฐพลเนี่ยแสดงเจตนาขอแก้ไขดุษฎีนิพนธ์ที่หน้า105ด้วยการทำเรื่องขอแก้ไขไปยังบัณฑิตวิทยาลัยแล้วนะแต่จุฬาไม่อนุญาตให้แก้ไขเองและ เพราะว่ากระบวนการการทำยุทธพลมันสิ้นสุดไปแล้วแต่ทำไมยังนำเรื่องมากระตุ้นโจทย์ให้ฟ้องร้องตนเองและอาจารย์ที่ปรึกษาอีกเริ่มเห็นอะไรไหมฮะเริ่มเห็นอะไรไหมฮะคือต้องการสร้างกระแสข่าวขึ้นมาให้มันกลายเป็นแบบมีคนอีกกลุ่มหนึ่งต้องเชื่อว่านี่มันคือหนังสือที่แม่งบิดเบือนและโดนฟ้องค่าเสียหาย50ล้านอ่ะหวังผลอะไรหวังผลอะไรเนี่ยเล่นอะไรกันก็เนี่ยประเทศมันมีคนอย่างเงี้ยเออหยุดเถอะนะครับคือคุณจะไม่เชื่อหนังสือไม่ชอบก็ปล่อยผ่านคุณก็ทำของคุณออกมาให้ดีสิทำ2475ของคุณออกมาให้มันดีเลยถ้ามีคนเชื่อคุณก็แล้วแต่เขาไงคนไทยเสพคนละแบบก็ได้ก็ไม่เห็นต้องคิดเหมือนกันถูกป่ะอดีตมันก็เกิดไปแล้วด้วยเพื่อมาดูข้อ4คณะกรรมการชุดใหม่เรียกสอบเพียงลำพังด้วยนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยต่อมาครับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงชุดใหม่ครับซึ่งมีศาสตราจารย์ดร.บวรศักดิ์แล้วก็ศาสตราจารย์ดร.ปาริชาติครับเป็นประธานแล้วก็เลขานุการได้เรียกณัฐพลนะอาจารย์ณัฐพลเนี่ยนะมาทำการสอบสวนแต่เพียงลำพังด้วยนะฮะซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดพระราชบัญญัติฟังนะฮะวิธีการนี้เนี่ยผิดพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539ครับว่าคู่กรณีย่อมมีสิทธิ์จะมีทนายนะที่จะมีทนายความนะฮะในระหว่างการสอบสวนอาจารย์ณัฐพลนะจึงทำหนังสือโต้แย้งครับความไม่ชอบด้วยกฎหมายในกระบวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงชุดนี้ด้วยจากนั้นวันที่5ตุลาคม2564คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงส่งเอกสารความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง4คนครับให้อาจารย์ณัฐพลเนี่ยพิจารณาแล้วก็สั่งให้อาจารย์ณัฐพลเนี่ยตอบคำถามต่างๆกลับไปอาจารย์ณัฐพลจึงทำหนังสือตอบกลับข้อซักถามผู้เชี่ยวชาญครับไปเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพ.ศ. 2564นะครับข้อ5ครับไม่มีใครรู้ว่าผู้เชี่ยวชาญ4คนที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงชุดใหม่ตั้งขึ้นมามีใครบ้างดูเอาสิครับผมเนื้อหาเขาว่าอย่างนี้บอกว่าแต่จากคำชี้แจงของอาจารย์ณัฐพลนะเล่าว่าผู้เชี่ยวชาญคนที่1เนี่ยวิจารณ์อาจารย์ณัฐพลอย่างมากเลยซึ่งอาจารย์ณัฐพลเนี่ยได้ชี้แจงกลับไปพร้อมแนบหลักฐานนะฮะว่า
ข้อความในหลักฐานมีอยู่จริงส่วนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่2มองว่าวิทยานิพนธ์ของยันตพลเนี่ยมีข้อเด่นคือการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองและการต่างประเทศนับแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ถึงปีพ.ศ.2500เป็นวิทยานิพนธ์ที่มีคุณูปการด้วยนะเฮ้ยคนนี้ชมเลยนะได้บุกเบิกความรู้ใหม่ในทางวิชาการสำหรับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่3ก็เห็นว่าอาจารย์ณัฐพลเนี่ยตระหนักดีว่าการสร้างองค์ความรู้ในวิทยานิพนธ์เนี้ยเปรียบเหมือนแบบจำลองทางความรู้ที่รอการยืนยันหรือหักล้างต่อไปในอนาคตซึ่งเป็นวิถีปกติแห่งโลกทางวิชาการโดยสรุปครับผู้เชี่ยวชาญคนที่2และ3ชื่นชมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ณัฐพลครับในภาพรวมเพียงมีคำแนะนำเรื่องการค้นคว้าเอกสารมากขึ้นทั้ง2คนไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาอาจารย์ณัฐพลอย่างรุนแรงเหมือนผู้เชี่ยวชาญคนแรกนะครับมีแค่คนแรกที่อคติเลยแต่ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญคนที่4ระบุว่าเขาดำเนินการตรวจสอบอย่างไม่มีอคติและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดทั้งสิ้นพร้อมตรวจสอบงานอาจารย์ณัฐพลอย่างละเอียดและสรุปว่าดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้การอ้างอิงอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ครับและอ้างอิงเหมาะสมดีแล้วจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง4คนที่คณะกรรมการสอบเท็จจริงเนี่ยตั้งขึ้นสรุปว่าผู้เชี่ยวชาญมิได้มีความเห็นไปในทางเดียวกันและมิได้มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าณัฐพลมีความผิดละเมิดจริยธรรมทางวิชาการโดยหลังอาจารย์ณัฐพลตอบถามผู้เชี่ยวชาญทั้ง4ท่านเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้เชี่ยวชาญท่านใดครับที่ติดใจสงสัยเลยหรือแสดงความเห็นโต้แย้งกับมาอีกเลยคือไม่มีสรุปง่ายๆคือ4คนนี้3ใน4แม่งโอเคชื่นชมด้วยเออแล้วในข่าวคืออะไรข้อ6ครับคณะกรรมการสอบผุดข้อหาใหม่เอ้ามายังไงวะเนี่ยเวลาผ่านไปราว1ปีครับหลังจากที่ณัฐพลอาจารย์ณัฐพลเนี่ยชี้แจงผู้เชี่ยวชาญทั้ง4นะฮะที่จุฬาตั้งขึ้นเนี่ยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีศาสตราจารย์ดร.บวรศักดิ์เป็นประธานเนี่ยได้ตั้งข้อกล่าวหาจันทพลราวกลางเดือนสิงหาคม2565ครับว่าอ้างอิงเอกสารหนังสือพิมพ์เอกราชที่ไม่มีอยู่จริงเพราะหนังสือพิมพ์เอกราชเพิ่งก่อตั้งขึ้นในปี2500ซึ่งข้อกล่าวหาเรื่องหนังสือพิมพ์เอกราชเนี่ยเป็นข้อกล่าวหาที่ปรากฏขึ้นใหม่ครับไม่ได้อยู่ในข้อร้องเรียน31จุดด้วยนะของอาจารย์ชัยยันตั้งแต่2561มาก่อนนะครับเป็นการตั้งข้อกล่าวหาขึ้นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเองครับโดยอาจารย์ณัฐพลเนี่ยก็ได้สืบค้นไปพบว่าอาจารย์ชัยยันเป็นบุคคลแรกครับที่กล่าวหาตนเองในเรื่องหนังสือพิมพ์เอกราชไม่มีอยู่จริงด้วยการโพสต์เฟซบุ๊กของเขาเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2564ครับว่าหนังสือพิมพ์เอกราชปี2490เนี่ยที่อาจารย์ณัฐพลเนี่ยอ้างอิงในดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้นะไม่มีอยู่จริงครับในบรรณพิภพคือไม่มีอยู่จริงบนโลกเพราะหนังสือพิมพ์เอกราชนั้นก่อตั้งขึ้นในปี2500ต่างหากจนมีคนแชร์ต่อกันไปเป็นจำนวนมากแต่อย่าเพิ่งเชื่อฟังหลังถูกกล่าวหาด้วยข้อมูลด้วยข้อหาใหม่นี้นะฮะอาจารย์ณัฐพลจึงได้ส่งหนังสือแสดงหลักฐานต่อนายกสภากรรมการสภาและอธิการบดีจุฬานะฮะไปเมื่อ23สิงหา2565นะครับว่าหนังสือพิมพ์เอกราชที่อ้างถึงในดุษฎีนิพนธ์นั้นมีอยู่จริงก่อตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกในราวปี2490การมีอยู่จริงของหนังสือพิมพ์เอกราชปรากฏอยู่ทั่วไปมีคนรับรู้อย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐและเอกชนเช่นสมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยก็มีก็เขียนประวัติของนายอิสลาอมันตกุลครับนักข่าวดังนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยก็คือผู้ร่วมก่อตั้งและเคยทำงานหนังสือพิมพ์เอกราชด้วยและกระทรวงวัฒนธรรมเขียนเชิดชูเกียรติคุณเชิดชูเกียรติคุณนะฮะนายสุวัฒวรดิลกนักเขียนนักหนังสือพิมพ์แล้วก็ศิลปินแห่งชาติก็เคยทำงานที่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ด้วยในทางกลับกันครับอาจารย์ชัยยันต่างหากที่เข้าใจผิดไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ดีเสียก่อนว่าหนังสือพิมพ์เอกราชนั้นมีอยู่จริงแต่กลับโพสต์เฟซบุ๊กกล่าวหาอาจารย์ณัฐพลนะครับเพราะหนังสือพิมพ์เอกราชที่ตั้งขึ้นเมื่อปี2500ที่อาจารย์ชัยยันอ้างนะครับเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของจังหวัดลำปางครับเป็นคนละฉบับกับหนังสือพิมพ์เอกราชที่อาจารย์ณัฐพลใช้ไม่แต่เพียงเท่านั้นนะข้อกล่าวหาเรื่องหนังสือพิมพ์เอกราชไม่อยู่จริงในบรรณพิภพนี้นะฮะกับถูกนำเข้ามาไว้ในการรายงานของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเสนอให้มีมติลงโทษทั้งที่ไม่เคยสอบถามเรื่องนี้กับอาจารย์ณัฐพลมาก่อนเลย
ทำเหี้ยอะไรกันครับผมตรงๆเลยเฮ้ยนี่เขาพิสูจน์จนแบบโอ้โหทะลุปูโป่งขนาดนี้แล้วไปอ่านนะผมโพสต์เป็นในกลุ่มแล้วนะครับมันมีภาพหนังสือพิมพ์กาล่าด้วยนะครับเฮ้ยทำอะไรกัน เล่นอะไรกันเนี่ยข้อ7ครับเห็นความผิดปกติทำให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนั้นครับเกิดการร้องเรียนขึ้นของรองศาสตราจารย์ดร.เขมรัตน์โอสถาพันธ์ครับอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมครับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาซึ่งขณะนั้นนะครับเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยู่ในที่ประชุมครับเห็นความผิดปกติจึงทำหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อแย้งผลการสอบสวนแล้วก็เห็นว่ากระบวนการสอบสวนของอาจารย์ณัฐพลเนี่ยนะของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยที่มีนายบวรศักดิ์เป็นประธานเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับเขาจับไต่พวกมึงได้นะครับมึงทำอะไรกันเนี่ยนะครับหากต้องพิจารณาถึงศาลก็จะถูกให้สอบสวนใหม่เพราะกระบวนการไม่ถูกต้องขัดต่อกฎหมายเช่นเดียวกับรองศาสตราจารย์ดร.กุลดาเกตบุญชูมีดครับอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของอาจารย์ณัฐพลนะฮะก็ได้ทำหนังสือร้องเรียนถึงความไม่สุจริตครับในการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงที่มีศาสตราจารย์ดร.บวรศักดิ์เป็นประธานด้วยไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเช่นกันรวมถึงอาจารย์ณัฐพลเองครับก็ได้ทำหนังสือขอความเป็นธรรมตั้งคำถามถึงการดำเนินการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะฮะและกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเวลาผ่านไป10เดือนครับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีหนังสือถึงอาจารย์ณัฐพลนะพร้อมส่งสำเนาหลักฐานหนังสือพิมพ์เอกราชฉบับวันที่10พฤศจิกายน2490มาให้โดยเป็นสำเนาจากหอสมุดหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับมีประทับตาสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติด้วยพร้อมมีลายมือชื่อของนายพนมบุตรจันโชติอธิบดีกรมศิลปากรได้ลงนามรับรองเอกสารถูกต้องว่าหนังสือพิมพ์เอกราชมีอยู่จริงสะท้อนว่ากรรมการสอบข้อที่จริงบางคนใช้ข้อกล่าวหาเท็จเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยครับผมโอ้โหหลักฐานแน่นขนาดนี้ไอ้ฮายังจะมีคนเชื่อเนาะเออข้อ8โอ้ยยังไม่ถึงข้อ10เลยเนี่ยมันมากนอกจากข้อกล่าวหาหนังสือพิมพ์เอกราชอาจารย์ณัฐพลยังเจอข้อกล่าวหาบิดเบือนข้อเท็จจริงด้วยคณะกรรมการสอบบางคนกล่าวหาว่าอาจารย์ณัฐพลเนี่ยบิดเบือนประวัติศาสตร์ด้วยการใช้ปีค.ศ.สลับกับปีพ.ศ.ซึ่งอาจารย์ณัฐพลก็ชี้แจงว่าการทำดุษฎีนิพนธ์ต้องอ่านเอกสารจดหมายเหตุจำนวนมากมีทั้งเอกสารของไทยที่ใช้พุทธศักราชและเอกสารทางการทูตของสหรัฐที่ใช้คริสตศักราชการต้องอ่านเอกสารจำนวนมากความเหนื่อยล้าก็ส่งผลทำให้จึงพิมพ์ผิดศักราชผิดพลาดเพียงเท่านั้นมิได้มีเจตนาบิดเบือนหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่อย่างใดและที่สำคัญปีค.ศ.ที่พิมพ์ไปนั้นก็คือปีเดียวกับพ.ศ.นั่นเองดังนั้นการพิมพ์ผิดศักราชผิดนั้นมิได้ทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไปจึงไม่ใช่การบิดเบือนประวัติศาสตร์ตามที่กล่าวหาไม่แต่เพียงตามที่กล่าวหาคืออย่างนี้เขาอะไม่ได้เขียนผิดแต่สมมติว่าทั้งเล่มจะให้เขียนเป็นพ.ศ.หมดแต่เขาอาจารย์ณัฐพลแค่ลืมบางอันไปเขียนเป็นค.ศ.แต่คือปีถูกนะคือค.ศ.นั้นถูกแต่แค่ไม่ใช่พ.ศ.ตามที่ทั้งเล่มแม่งต้องเป็นแม่งก็หาว่าบิดเบือนเว้ยสมมุติผมเกิด2527อ่ะไม่ต้องสมมุติเรื่องจริงอ่ะ2527ก็คือ1984แต่เวลาผมเขียนเอกสารผมดันไปลืมใส่2527ไงผมดันไปใส่เป็น1984ซึ่งมันก็คือความจริงไงแต่มันแค่ผิดหลักในเล่มที่มึงให้เขียนเป็นพุทธศักราชไงแล้วจะบิดเบือนอะไรแล้วเออสุดยอดครับคณะกรรมการครับยังคงกล่าวหาอาจารย์ณัฐพลต่อไปครับว่าบิดเบือนข้อมูลในประเด็นกฎหมายที่ดินพ.ศ. 2497ครับซึ่งผู้กล่าวหาได้ส่งเอกสารจดหมายเหตุจากสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับหรือสรค.ปึกใหญ่รวม130แผ่นมาให้อาจารย์ณัฐพลนะครับแล้วก็สั่งให้อาจารย์เนี่ยเขียนเรื่องราวจำนวนมากในเอกสารลงไปในวิทยานิพนธ์ครับซึ่งอาจารย์ณัฐพลก็ปฏิเสธครับที่จะทำตามที่คณะกรรมการบางท่านต้องการเพราะไม่เกี่ยวกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่ณัฐพลอาจารย์ณัฐพลทำเรื่องนโยบายต่างประเทศสหรัฐนะฮะที่มีต่อการเมืองในสมัยรัฐบาลจอมพลป.แล้วก็ไม่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของดุษฎีที่ตกลงไว้กับคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์เมื่อครั้งนั้นแต่อย่างใดทั้งนี้เรื่องกฎหมายที่ดินที่อาจารย์ณัฐพลเขียนถึงมีจำนวนเพียงไม่กี่บรรทัดอันสรุปมาจากข้อเสนอหนังสือของนักวิชาการไทยคือศาสตราจารย์ดร.กอบเกื้อสุวรรณทัตอะไรเนี่ยกอบเกื้อสุวรรณทัตเพียร
นะฮะซึ่งใช้หลักฐานแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลกว้างขวางมากกว่าเอกสารที่กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่งมาดังนั้นคำสั่งของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงบังคับให้เขียนเพิ่มเข้าไปคือการทำเกินหน้าที่หาข้อเท็จจริงอาจารย์ณัฐพลมองว่าเป็นการใช้อำนาจก้าวก่ายอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ที่สอบดุษฎีนิพนธ์ของอาจารย์ณัฐพลให้ผ่านไปแล้วตั้งแต่ปี2553และเป็นการละเมิดต่อเสรีภาพทางวิชาการที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้อีกด้วยเห็นอะไรไหมครับเพื่อนๆข้อ9ครับด้วยกระบวนการสอบข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดหลายประการรวมทั้งความไม่ชอบมาพากลในการแช่มหน้าหน้าที่ของคณะกรรมการอาจารย์ณัฐพลจึงได้ร้องเรียนสอบถามความรับผิดชอบในกระบวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่นานแล้วก็ไม่ได้คำตอบครับจึงทำหนังสือถามไปยังจุฬาต่อว่าทำไมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยจึงละทิ้งผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญทั้ง4นะที่ตนแต่งตั้งขึ้นมาเองทั้งที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่นะถึง3ใน4ท่านไม่เห็นว่าอาจารย์ณัฐพลทำผิดจริยธรรมทางวิชาการจึงขอถามจุฬาว่ามหาวิทยาลัยจะยึดถือมติของผู้เชี่ยวชาญ3ใน4ท่านหรือไม่หรือจะอนุญาตให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหาทางลงโทษนายณัฐพลเนี่ยอาจารย์ณัฐพลเนี่ยนะให้ได้ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงใช้สิทธิ์อะไรครับในการเพิ่มข้อกล่าวหาใหม่เข้ามาเรื่อยๆและยังเรียกหาหลักฐานที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน31ข้อเดิมด้วยนะอันที่จริงนะครับมันประหลาดเนี่ยซึ่ง31ข้อนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสอบสวนนี้ด้วยนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้มันไม่เกี่ยวเลยด้วยนะกับไอ้ข้อกล่าวหาแรกคณะกรรมการสามารถตั้งคำถามจับผิดและแสวงหาข้อกล่าวหาใหม่ๆขึ้นมาได้เองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดใช่หรือไม่อะไรคือขอบเขตของการสอบสวนข้อจริงในครั้งนี้เรียกง่ายคือจะเอาผิดให้ได้อะแต่ยังหาจุดผิดไม่เจอนะครับข้อ10ครับข้อสุดท้ายละเมื่อวันเขาเรียกนะหัวข้อ10นะฮะเกิดตัวละครใหม่เมื่อวันที่9เมษายนครับที่ผ่านมานี่เองนะ2567นะครับวิรังรองทัพพลังสีครับศิษย์เก่ารัฐศาสตร์จุฬาได้ยื่นหนังสือกดดันให้จุฬาเนี่ยเปิดเผยผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงครับเพิ่งผ่านมาเมื่อกี่วันเนี่ยพร้อมโพสต์ข้อความพร้อมแท็ก Facebook ของนายชัยยันชัยพรผู้ร้องเรียนนะโดยนายชัยยันเนี่ยอาจารย์ชัยยันเนี่ยนะเข้ามาตอบขอบคุณการกระทำดังกล่าวของวิรังรองไม่กี่ชั่วโมงถัดมาในวันเดียวกันนั่นเองนะก็คือเพจตบดิ้นครับซึ่งมีผู้ติดตามหลายหมื่นคนได้โพสต์ข้อความว่าได้รับรู้ผลการสอบข้อเท็จจริงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ยังไม่เปิดเผยแล้วพร้อมเขียนข้อความประณามนายณัฐพลอาจารย์ณัฐพลนะครับแล้วก็เรียกร้องให้จุฬายึดคืนปริญญาเอกอีกทั้งยังเรียกร้องให้เปิดเผยชื่อแล้วก็ลงโทษอาจารย์ที่ปรึกษาและยังชื่นชมการกระทำของนายชัยยันแต่แล้วในโพสต์นั้นก็มีผู้แสดงความเห็นคนหนึ่งใช้ชื่อว่าทีสุวรรณจัตตะนะฮะในเชิงข่มขู่ให้รอบสังหารก็คงดีตรวจสอบไปพบว่าเจ้าของ Facebook คือเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษากลุ่มภารกิจบริการบัณฑิตศึกษาฝ่ายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฮ้ยอะไรเนี่ยสรุปมหาลัยจุฬานี่ยังไงวะยังไงเนี่ยฮะคือยังไงอ่ะฮะคือยังไงจุฬานี่คือยังไงมันแปลกๆไหมอย่าเพียงเพราะว่าเคยมีจอมพลป.เป็นอธิการบดีในอดีตดิไม่น่าเกี่ยวนะนี่มันผ่านมาหลายปีแล้วนะทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับทำให้เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมานี่นะฮะเมื่อ5วันที่แล้วครับอาจารย์ณัฐพลเนี่ยได้ยื่นหนังสือขอทราบมติของสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งที่883ครับมีมติเช่นไรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเองเพราะตั้งแต่เขายื่นคำชี้แจงต่อประธานกรรมการไปครั้งแรกเมื่อ30พฤศจิกายนปี2564คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับยังไม่ได้แจ้งผลการสอบสวนอาจารย์ณัฐพลเลยนะแต่กลับปรากฏข่าวว่ามีผู้ไม่เกี่ยวข้องครับมิใช่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปยื่นขอผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงครับแล้วก็มติของสภาจุฬาลงกรณ์อย่างต่อเนื่องคือสรุปก็ไม่สรุปหาข้อผิดก็ยังไม่ได้ไม่ให้ความเป็นธรรมอะไรกับคนที่โดนร้องเรียนเลยโดนใส่ความเอาง่ายๆเลยแล้วเนี่ย
อยู่ดีก็ปล่อยเฟคนิวออกไปอย่างเงี้ยแล้วคุณเห็นไหมครับว่ามีประชาชนกลุ่มนึงอ่ะเชื่อเฉยเลยงงไหมประเทศไทยเอากันอย่างนี้จริงดิเราจะเป็นประเทศที่แบบว่าไม่มีการสืบค้นใส่ร้ายอะไรมาเชื่อหมดเอางั้นเลยเหรอจริงดิว้าวจุฬานะเนี่ยว้าวว้าวว้าวสุดยอดครับมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่อันดับหนึ่งแล้วดิมหิดลแซงไปแล้วนะฮะแต่เอาจริงๆฮะก็มันคงเป็นความผิดของตัวบุคคลแหละในมหาวิทยาลัยนะที่มีอำนาจสรุปแล้วหนังสือที่เราอ่านกันไปนะครับขุนศึกศักดินาและพญาอินทรีไปหาซื้อกันนะครับเป็นหนังสือที่ดีมากๆและมีการชื่นชมจากคณะกรรมการสอบสวนด้วยนะครับเอาเป็นว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของตัวบุคคลในมหาลัยนั้นไปก็แล้วกันจุฬาเขาไม่ได้มีใครเลวร้ายทุกคนหรอกผมเชื่ออย่างนั้นนะครับมันเป็นแค่ค่านิยมหนึ่งอะที่อยากเข้าไปเรียนในมหาลัยนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับใครจะดีจะเลวมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับแต่เรารู้แน่เลยว่าเขาแค่ต้องการให้มันเกิดกระแสภาพลบต่อหนังสือเล่มนี้ที่เขียนออกมาใหม่นะครับอะไรนะเพลงไตเติ้ลจบด้วยพี่แซคต้องมีด้วยเหรอ คุยขนาดนี้แล้วต้องมีเสียงไตเติ้ลด้วยใช่ไหม มาดูข่าวดีกว่าครับขอบคุณเมื่อกี้ขอบคุณมติชนนะครับอันนี้ข่าวก็มาจากข่าวสดนะครับเดี๋ยวกินน้ำแป๊บโหวันนี้เราจะอัดกันประมาณ3ชั่วโมงกว่าเต็มๆเลยนะเนี่ย2รายการแต่ถือว่าคุ้มฮะผมได้พูดอะไรที่อยากพูดไปเยอะมากนะครับอยากจะบอกหลายๆคนไปเยอะมากมาดูข่าวกันหน่อยฮะสิริกัญญาครับชมนะดึงพิชัยคุมคลังครับขับเคลื่อนงานกระทรวงฐานะการคลังเข้มแข็งขึ้นก็เมื่อวานนี้นะครับคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลนะครับรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลส.ส.บัญชีรายชื่อนะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการปรับครม.ครับในส่วนของกระทรวงการคลังว่าปรากฏว่ามีรัฐมนตรีในกระทรวงการคลังถึง4คนซึ่งน่าจะมากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วที่จริงกรมในกระทรวงมีไม่มากครับคงแบ่งกันดูแลนะฮะคนละกรมครึ่งมีด้วยว่ากรมครึ่งทำอย่างเป็นเล่าเนาะแต่เข้าใจดีว่ามีนโยบายเรือธงของพรรคแกนนำรัฐบาลที่ต้องขับเคลื่อนโดยการปรับครม.ครั้งนี้ครับก็มีครม.ครั้งคนใหม่คือนายพิชัยชุนหะวชิระมาแทนนายเศรษฐาทวีสินนะฮะพูดได้ว่าจะมีรัฐมนตรีที่ทำงานเต็มเวลาเป็นครั้งแรกครับไม่ต้อง แบ่งเวลานะครับมาเป็นรัฐมนตรีกับเซลแมนประเทศคือโฟกัสไปเลยอยากเป็นเซลแมนก็เซ็นไปนะไม่ต้องมาเป็นขุนคลังอะไรไปเป็นเซลแมนให้เต็มที่ประมาณนั้นนะครับอ๋อเดี๋ยวพี่จ๋าหลับใช่ไหมโอ้วันนี้ไม่น่าหลับมั้งผมออกจะแบบตุกดันขนาดนี้ คือคุณใหม่ก็มองว่ามองโลกในแง่ดีเพราะว่าการทำแบบนี้น่าจะทำให้งานของกระทรวงเนี่ยขับเคลื่อนได้ดีขึ้นครับด้วยเหตุผลว่ามีรัฐมนตรีทำงานแบบเต็มเวลาตำแหน่งรม.คลังไม่ควรเป็นคนเดียวกับนายกเพราะในฐานะนายกเนี่ยจะเป็นผู้ริเริ่มโครงการโปรเจกต์ต่างๆนะครับแต่ในฐานะรม.คลังต้องเป็นคนที่คอยให้ข้อเสนอแนะหรือตักเตือนกรณีที่มีโครงการใช้เงินมากเกินไปครับจนกระทบฐานะทางการคลังของประเทศนะครับก็ควรเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะก็คือเปลี่ยนคนบ้างนะครับแล้วก็ได้กล่าวต่อถึงคุณเผ่าภูมิด้วยนะคุณไหมพูดถึงคุณเผ่าภูมินะฮะที่เป็นรมช.คลังนะก็เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนโครงการดิจิตอลวอลเล็ตมาตลอดยังสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงไม่เข้าครม.แต่รอบแรกแต่สุดท้ายก็ได้เป็นขอแสดงความยินดีด้วยแต่งานของนายเผ่าภูมิคงไม่จบแค่การขับเคลื่อนดิจิตอลวอลเล็ตไม่อย่างนั้นจะเป็นรัฐมนตรีที่มีอายุแค่1ปีนะครับก็ตามนั้นแหละข่าวมันมีอยู่แค่นี้ซึ่งผมก็ไม่ได้เห็นด้วยอะไรกับไอ้เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตบ้าบอคอแตกนี่นะครับCBDC เท่านั้นนะ
CBTC เท่านั้น มาดูบทบรรณาธิการนะฮะเป็นบทความนะจากข่าวสดออนไลน์นะฮะถึงขุนคลังคนใหม่เขาบอกว่าเกิดเสียงตอบรับจากภาคเศรษฐกิจนักธุรกิจในเชิงบวกครับต่อการปรับครม.เศรษฐา 1/1 หลังมีพระบรมราชโองการโปรด9นะฮะแต่งตั้งเมื่อ26เมษายนที่ผ่านมาโดยมีรัฐมนตรีหน้าใหม่ป้ายแดง6คนครับหนึ่งในนั้นก็ได้รับการจับตามองมากที่สุดคือนายพิชัยชุนหาวชิระซึ่งมีชื่อติดโผมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยว่าจะมาเป็นรมว.คลังคนใหม่แทนนายเศรษฐาทวีสินที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพียงตำแหน่งเดียวนะครับฮะตอนนี้มัน 23,000 ครับเคาะหัวใจได้ 23,300 ครับตอนนี้นะครับนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งรัฐมนตรีป้ายแดงที่เข้ามาเสริมทัพกระทรวงการคลังนะนายเผ่าภูมิโลจนสกุลครับได้รับแต่งตั้งเป็นรมช.คลังจากเดิมมีอยู่แล้ว2คนคือนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์และนายกฤษดาจีนวิจารณะนะครับจากภาพที่ปรากฏหากจะกล่าวว่ากระทรวงการคลังคือหัวใจสำคัญในการปรับครม.ครั้งนี้ก็ไม่ผิดเท่าไหร่นักนายพิชัยชุนหาวชิระรมช.คลังคนใหม่ยังนั่งควบเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีอีก1ตำแหน่งซึ่งน่าจะหมายถึงการเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเศรษฐา 1/1ซึ่งในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ครับภาคเอกชนนักธุรกิจต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าการปรับครม.ครั้งนี้ถือเป็นเรื่องดีโดยเฉพาะตำแหน่งรมช.คลังที่ทำให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นและมีเวลาดำเนินโครงการต่างเต็มที่แม่ดีต่อภาคเอกชนนักธุรกิจย้ำนะดีต่อภาคเอกชนนักธุรกิจนี่เขาหัวอะไรกันมั้ยเนี่ยหัวปะเนี่ยมันควรจะใช้คำพูดว่าการปรับครั้งนี้ดีต่อประชาชนทั้งประเทศไม่ดีกว่าเหรอดีต่อภาคเอกชนนักธุรกิจค่ะโดยเฉพาะโครงการดิจิทัลวอลเล็ตครับรวมถึงมุมมองที่ว่าการปรับครม.ครั้งนี้เนี่ยถือเป็นจังหวะดีในช่วงเพิ่งผ่านงบประมาณปี67ครับทำให้รัฐบาลมีงบเดินหน้าโครงการต่างๆได้เต็มกำลังนะในช่วง5เดือนที่เหลือก่อนเข้าสู่งบปี68บริหารไปนะครับช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลให้เพิ่มขึ้นเพราะก่อนหน้านี้นโยบายต่างๆยังไม่สามารถทำได้มากนักเพราะขาดงบประมาณจากนี้ครับทุกอย่างจะคล่องตัวมากขึ้นก็ไหนว่าหาเงินเก่งไงฮะคิดไม่ได้โง่เหรอเราอ่ะการปรับครม.ครั้งนี้ยังช่วยให้รม.คลังทำงานให้เต็มที่มากขึ้นไม่ต้องแบ่งภาคกับงานตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่หนักอยู่แล้วการมีรม.ช.คลังถึง3คนยังช่วยหนุนให้โครงการและก็นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเดินหน้าได้รวดเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามครับภาคเอกชนมองว่าภาพรวมการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปีนี้ยังไม่ค่อยดีนักสิ่งที่คาดหวังเฉพาะหน้าในไตรมาส2ภาครัฐควรแบ่งงบเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง SME และผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้มีเม็ดเงินเข้ามาลดภาระค่าครองชีพเร่งด่วนก่อนดิจิทัลวอลเล็ตจะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีปรับครม.ผ่านไปแล้วแต่วิกฤตเศรษฐกิจยังเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลที่หนักหน่วงท้าทายขุนคลังคนใหม่อย่างมากโดยเฉพาะเรื่องปากท้องประชาชนซึ่งรัฐบาลชุดนี้ครับควรจะต้องทำให้คลี่คลายหรือสำเร็จรุ่งเรืองถือเป็นดัชนีชี้วัดอนาคตทางการเมืองของรัฐบาลชุดนี้ด้วยเอาตรงๆนะฮะเพื่อนๆทุกคนลองไปหาอ่านข่าวแบบเนี้ยที่เกี่ยวกับคลังเนี่ยหรือเศรษฐกิจไทยเนี่ยกับรัฐบาลทุกยุคเลยครับลองไปหาอ่านดูผมมีความรู้สึกและความเชื่อครับว่าคุณจะได้อ่านข้อความคล้ายๆกันต้องแก้ปัญหาปากท้องประชาชนนู่นนั่นนี่เป็นบทพิสูจน์ของรัฐบาลชุดนี้นั่นนี่อะไรเงี้ยเหมือนกันเป๊ะเชื่อไหมแก้ต่อไปแก้ต่อไปแก้วนไปต้องกระตุ้นเศรษฐกิจต้องกระตุ้นเศรษฐกิจต้องแก้ปากท้องชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงถ้าผมเป็นคนเขียนข่าวก็มึงก๊อปปี้เพสต์ได้เลยอะทุกรัฐบาลแม่งต้องเขียนเรื่องนี้หมดอ่ะนึกออกใช่ไหม มันไม่ใช่แบบมีอะไรแตกต่างเลยอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่อ่านไม่ออกอ่ะบริษัทอะไรอ่ะขั้นหลอกแลละคืออะไร พี่จ๋าอ้างแต่ประชาชนครับแต่ไม่ได้ทำเพื่อประชาชนจริงๆนะอ้างอ้างอ้าง
ของจริงปัญหาไม่ได้แก้ยากหรอกถ้ามันจะแก้มันแค่ไม่แก้มันแค่ไม่แก้เอาจริงคือเท่านี้ข่าวจบไวหน่อยนะฮะแล้วเราได้นั่งคุยกันเยอะหน่อยคงโอเคใช่ไหมทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้คัดข่าวมาเยอะมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจหรอกครับนะมันเป็นแค่แบบเอาจริงๆนะผมมองว่าแม่งมีแต่ข่าวขยะรู้แล้วยังไงไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นใหม่นะครับอ๋อบริษัทที่กำลังวิกฤตล่ะนะเป็นห่วงเห็นไหมฮะคือภาครัฐช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับตอนนี้ถ้าเก็บภาษีที่เต็มเม็ดหน่วยก็ไม่ได้เงินสูญเสียไปกับระบบคอร์รัปชันทั้งหลายไปอยู่กับเงินนอกระบบนะครับใช่ครับถ้าแก้แล้วมันขัดผลประโยชน์ไงมันก็เลยไม่แก้ไงมันก็เลยไม่แก้ก็เราก็รู้กันอยู่แล้วทุกคนเขาไม่แก้หรอกครับนะครับเขาไม่ได้มาเพื่อแก้ปัญหาครับเขามาแค่แสดงละครไปเรื่อยๆอ่ะเออข่าวต่อมาครับทวีฮะทวีสอดส่องเร่งแก้ปัญหายาเสพติดครับดึงภาคประชาชนช่วยแนะปปส.วัดผลกลางโดยใช้มหาวิทยาลัยเฮ้ยผมดูข่าววันนี้ที่คนพิษโลกครับโหเสพยาบอกผมเป็นเหมือนเป็นฮีโร่ไงผมไม่อยากให้ยาพวกนี้ไปตกอยู่กับเยาวชนผมเลยต้องซื้อมาเสพให้หมดเลยความคิดแม่งดีชิบหายเลย นะไม่อยากให้ยาไปตกถึงเยาวชนกูเสพเองให้หมดเลยนะโหดีดหนักเลยคราวนี้มาดูกันหน่อยแล้ววันเมื่อวานนี้ฮะกระทรวงยุติธรรมนะฮะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดครับปีงบประมาณ2567ในห้วง6เดือนหลังแล้วก็ปีงบประมาณ2568นะครับว่าวันนี้ถือเป็นการประชุมวาระสำคัญเรื่องการแก้ปัญหาการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะการที่มีงบบูรณาการซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายส่วนจำนวน28หน่วยงานเราจึงอยากให้การบูรณาการครั้งนี้ได้นำเอาปัญหาและผลกระทบมากางให้เห็นชัดเจนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพราะปกติแล้วงบบูรณาการจะไม่ใช่การปิดงบเหมือนพวกงบก่อสร้างแต่เป็นงบในการแก้ปัญหาอีกทั้งส่วนใหญ่แล้วจะได้งบบูรณาการดังกล่าวเนี่ยปีละ 4,000 ล้านบาทแต่ตอนนี้เหลือ 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาทก็เยอะอยู่นะทางคุณทวีเนี่ยนะฮะขอไม่อ่านยศแล้วกันยาวที่เกียรติอ่านกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามภายหลังจากที่พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2567เนี่ยนะฮะผ่านออกมาแล้วเนี่ยจึงต้องมีการพูดคุยกันเพื่อหวังผล2ด้านคือ1ด้านการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยจะต้องมีการประเมินผลแล้วก็2ด้านการทำให้ประชาชนมีความรู้สึกพึงพอใจเนื่องจากที่ผ่านมาเราอาจจะพึงพอใจในสถิติการจับกลุ่มที่มันเพิ่มขึ้นหรือมีสถิติการบำบัดรักษาเยอะขึ้นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนก็ยังไม่ลดลงนี่ยังเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดครับนอกจากนี้เราจะได้ดูด้วยว่างบบูรณาการดังกล่าวหน่วยงานใดก็ตามที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหายาเสพติดอาจจะปรับเปลี่ยนหรือไม่เพื่อสอดคล้องกันเพราะปัญหาใหญ่คือผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ติดยาเสพติดเนี่ยยังคงมีจำนวนมากและที่ผ่านมาหลายหน่วยงานอาจมีปัญหาเรื่องการประสานงานในกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็กล่าวต่อครับว่าสิ่งที่ตนมองก็คือเรื่องประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่พ.ศ. 2564 ครับบังคับให้ผู้เสพต้องมีความสมัครใจที่จะเข้าบำบัดรักษาแต่ถ้าผู้เสพไม่สมัครใจเข้าบำบัดก็จะถูกจับกุมนะฮะดำเนินคดีแล้วก็เมื่อไปศาลแขวงศาลก็จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน48ชั่วโมงในขณะที่ประมวลผลประมวลกฎหมายยาเสพติดนะขออภัยในขณะที่ประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ยต้องใช้เวลาถึง45วันศาลก็จะสั่งไปคุมประพฤติตามมาตรา56และ48และใน48ชั่วโมงก็อาจมีการปล่อยให้ผู้เสพไปคุมประพฤติอยู่ในสังคมหลายแสนรายตรงนี้จึงทำให้ชุมชนเกิดปัญหาขึ้นเราเองก็ต้องมีคณะกรรมการพัฒนากระบวนการยุติธรรมจะต้องเอาข้อมูลไปประสานไม่อ่านแล้วนะไร้สาระมากคือการแก้ปัญหายาเสพติดนะครับถ้าแบบตอบแบบกำปั้นทุบดินง่ายๆเลยนะแบบตอบปุ๊บเข้าใจง่ายๆเลยคือมึงก็อยากให้มันมีไง
อย่าให้มีหลุดเข้ามาในประเทศหรืออย่ามีใครผลิตกำจัดต้นต่อจบยาไม่มีเมื่อยาไม่มีคนเคยเสพมันก็ไม่ได้เสพก็เอามันไปเลิกนึกออกใช่ไหมพอไม่เสพมันก็ไม่คลั่งสมองก็ไม่เสียหรือคนไม่เคยเสพก็ไม่มีโอกาสได้เสพเพราะมันไม่มีจบจบเลยเรื่องนี้หนังจบเลยนะปกติหนังมันต้องมีเริ่มเรื่องมีปัญหามีการต่อสู้กันสรุปเรื่องมีเอนดิ้งถ้าเป็นหนังเรื่องนี้ตัดต้นต่อไปหมดเลยจบไม่มีเลยแต่ประเด็นก็คือก็ต้นตออยู่ในประเทศเรานะครับไม่ว่าจะรายผลิตหรือรายนำเข้านะครับให้ตำรวจเลิกขายก่อนดิ เออเข้าใจไหมคือทั้งผลิตทั้งนำเข้าเนี่ยเอาจริงๆประเทศเราแม่งก็ผลิตเก่งอยู่แล้วทุกเรื่องอ่ะมึงเลิกผลิตสิจับให้หมดสิกำจัดให้หมดทุกต้นตอนะครับโดยไม่สนด้วยว่าใครคือผู้มีอำนาจสูงสุดในการที่เป็นเจ้าของยาพวกนี้แค่นี้ก็จบแล้วที่ทำอยู่ทุกวันนี้แสดงละครทำเป็นจับทำเป็นจัดงบมาเดี๋ยวจะบูรณาการเดี๋ยวจะรณรงค์เดี๋ยวจะช่วยนั่นนี่ตอแหลตรงๆเลยตอแหลเลยครับยามันไม่มีหรอกถ้ามึงไม่ปล่อยให้มันมีนะยามันไม่มีหรอกถ้าไม่ปล่อยให้มันมีก็มึงปล่อยให้มันมีมันก็เลยมีเออจริงๆเราตอบกันง่ายมากเลยนะฮะคือปัญหาทุกปัญหามันแก้ง่ายมากนะครับถ้าจะแก้แต่ประเด็นคือไม่แก้จบเลยและไม่แก้มานานแล้วด้วยไม่เคยแก้ปัญหากันจริงๆเลยสักครั้งมีแต่ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะเรากำลังอยู่ในประเทศนะครับที่ประชาชนจำต้องทนครับจำต้องทนครับต้องทนครับอยู่กับอำนาจมืดๆที่แม่งไม่รู้เลยใครทำอะไรบ้างนะครับแม้แต่ตำรวจเรายังคาดหวังอะไรไม่ได้เลยอ่ะนึกออกไหมตำรวจยังน่ากลัวเลยอ่ะตรงๆเลยนะครับผมว่าต้องจนกว่าประชาชนคนไทยจะสุดอะสุดแบบไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วที่จะลุกขึ้นมาสู้อะครับแต่บังเอิญมันไม่เป็นอย่างนั้นไงมันก็ยังแบบคือประชาชนก็หิวเหมือนกันมีคนที่แบบเออกูก็ยังหาเงินลำบากอะมีธุรกิจอะไรเทาๆมากูก็ทำไปด้วยแหละจะได้เงินง่ายขึ้นยอมปิดตาข้างนึงเพราะอะไรเพราะเราต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นคนไทยจึงถูกฝังหัวตีกรอบถูกให้สร้าง culture มาแบบเนี้ยนึกออกไหมต้องมีเป้าหมายเพื่อจะพลิกชีวิตให้ครอบครัวตัวเองดีขึ้นอะไรเงี้ยมันพอเป็นอย่างนี้กันหมดนะครับเวลามีโอกาสอะไรเข้ามาแม้ว่าจะถูกหรือผิดแม้บางทีแม่งก็คว้าไว้ก่อนไม่งั้นกูก็ไม่มีข้าวกินอะไรเงี้ยพี่จ๋าถามดีมากเลยอะสรุปเราควรกลัวโจรหรือว่ากลัวตำรวจดีผมอะถ้าเป็นผมนะแน่นอนครับโจรน่ะน่ากลัวแต่ที่มาของโจรนะครับผมก็เชื่อว่ามันทุกคนมีเหตุผลหมดอะบางคนอาจจะเดือดร้อนบางคนขโมยของเพราะว่าที่บ้านเนี่ยแม่งมีลูกมีอะไรอยู่ต้องเอาเงินไปเลี้ยงเขาเข้าใจมันมีที่มาของความทำผิดตรงนั้นน่ะฉะนั้นถ้าเป็นโจรที่ไม่ใช่โจรแบบโจรชั่วที่แม่งแบบคิดแต่แบบว่าจะอุ๊ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอชาร์จด้วยก่อนตายแบตจะหมดโอเคแบตจงมาผมว่าโจรเนี่ยมันน่ากลัวแค่บางคนเพราะว่ามันต้องมีเหตุจำเป็นนะครับแล้วโจรเองก็ต้องหลบซ่อนๆโอกาสที่เราจะเจอโจรอาจจะไม่ได้ง่ายเท่าไหร่ผมว่าตำรวจน่ากลัวกว่าเพราะตำรวจเป็นโจรในเครื่องแบบมีอำนาจทำอะไรก็ได้ถือกฎหมายไว้ในมือถ้าคนอย่างตำรวจสามารถเป็นโจรในเครื่องแบบได้นั่นแปลว่ามึงก็คือชั่วมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งใจมาชั่วเลยน่ากลัวกว่านะครับจริงๆน่ากลัวกว่าเยอะอุ้ย
ทำไมไฟกระตุกกระตุกคุณนึกภาพนะครับถ้าบ้านเมืองเราอ่ะมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับประชาชนกินดีอยู่ดีไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรนะครับเรียกง่ายๆเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วโจรจะน้อยลงทันทีครับนี่คือสาเหตุทำไมหลายๆประเทศที่เขาแบบเป็นประเทศเจริญแล้วเขาถึงบอกว่าประตูบ้านแม่งก็เป็นคือบ้านไม่ต้องมีรั้วอะไรอ่ะไม่มีโจรนึกออกไหมทิ้งอะไรไว้มันก็ไม่หายเพราะทุกคนเขาก็มีแล้วไม่ได้อยากได้เข้าใจไหมฮะถ้าคุณภาพชีวิตคนดีไม่มีใครอยากเป็นโจรหรอกครับไม่มีใครอยากทำผิดเออไม่ถูกกดไม่ถูกบังคับเอาไว้นึกออกปะบางคนบอกอ้าวแล้วไอ้พวกแบบข่มขืนนู่นนั่นนี่ล่ะก็เราต้องไปดูไงครับว่าที่มาของเรื่องเหล่านี้มันคืออะไรเขาถูกกดทับในเรื่องอะไรทำไมบ้านเราต้องถูกแบบเอ้ยห้ามนะสื่อลามกอนาจารนี่คือถึงเป็นเรื่องผิดกฎหมายต้องนั่นต้องนี่ทำไมมึงไม่เปิดให้มันแบบเสรีให้คนได้ระบายออกมันจะแก้ปัญหาได้เยอะขึ้นมันอาจจะมีแหละบางคนหลุดมาเป็นแบบเรื่องเกี่ยวจิตเวทด้วยอ่ะแต่บางคนมันก็ได้ปลดปล่อยมันก็ดีขึ้นไงเราต้องไปหาต้นตอตรงนั้นนะครับแต่ที่ผมบอกทำไมตำรวจน่ากลัวกว่าเพราะเฮ้ยตำรวจเนี่ยถ้าเลวนั่นแปลว่าเลวโดยใช้วิจารณญาณ นะครับตั้งใจมาเลวตั้งใจมามีอำนาจตั้งใจใช้อำนาจเพื่อไปเลวเลยแต่โจรเนี่ยบางทีมันถูกกดมาด้วยความลำบากบางอย่างจนต้องยอมทำอะไรบางอย่างแต่กับตำรวจนี่ไม่ใช่นะคุณใช้สิทธิ์ที่คุณมีเหนือชาวบ้านเขาทำเลวครับจะมาบอกว่าเอ้ยก็บ้านผมก็ลำบากเหมือนกันเฮ้ยมันไม่ใช่พวกวะตำรวจมีปืนด้วยอะคนทั่วไปนี่ไม่ใช่ทุกคนจะมีนะถูกป่ะตำรวจนี่พกไปไหนก็ได้มันคือคนมีอำนาจอะครับที่เลวอะน่ากลัวคนที่ไม่มีอำนาจอะเพราะว่าความเลวของคนคนนั้นที่มีอำนาจเนี่ยแม่งจะสามารถทำอะไรได้เยอะมากเลยเพราะมีอำนาจไงอะหมวดโจ้ถุงดำเนี่ยที่นครสวรรค์นะครับบ้านผมเลยนะฮะคนเนี้ยนครสวรรค์เลยเออเฮ้ยการทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมาตรฐานสากลดีที่มันดีจริงๆเนี่ยนะครับมีความเท่าเทียมกันเนี่ยนั่นน่ะแก้ปัญหาได้เยอะมากครับจริงๆใช่ครับคนปกติพกไม่ได้ตำรวจพกได้ปืนเนี่ยนะครับอ่ะข่าวต่อมาครับหาคำตอบทำไมไทยอันดับ1ประเทศที่ต้องไปเที่ยวสักครั้งในชีวิตครับดอกผลจากภารกิจเศรษฐาใช่หรือเฮ้ยใช่หรือใช่หรอใช่ป่ะใช่ไหมไทยเราป๊อปปูล่าเพราะเศรษฐาเหรอจริงเหรอทำไมครับทำไมไทยเป็นอันดับ1ประเทศต้องไปเที่ยวสักครั้งในชีวิตครับกลายเป็นความสำเร็จอีกครั้งสำคัญนะครับเมื่อประเทศไทยได้รับการโหวตเป็นอันดับ1ประเทศที่น่าเยี่ยมชมครั้งหนึ่งสักครั้งหนึ่งของชีวิตประจำปี2024ครับจาก World's Best Country to Visit in Your Lifetime 2024นะจากนิตยสาร CEO World นะครับเมื่อปลายเดือนก็เดือนนี่แหละเมษายนนี่แหละนะครับ CEO World ครับเป็นนิตยสารด้านธุรกิจชื่อดังระดับโลกครับสำรวจความคิดเห็นผู้อ่านกว่า 260,000 คนครับเกี่ยวกับประเทศที่ต้องไปสักครั้งในชีวิตครับก็ประเทศไทยครับได้อันดับ1เลยด้วยคะแนนสูงถึง 72.15 จากทั้งหมด67ประเทศนะครับนิตยสารครับระบุว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยมีหลากหลายทำให้ได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวเช่นสีสันยามค่ำคืนอาหารอร่อยศิลปะวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาแหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อแม่น้ำลำคลองที่คดเคี้ยวอย่างสวยงามวัดของศาสนาพุทธฮะตลาดกลางคืนตลาดน้ำแล้วก็สวนสาธารณะสุดพิเศษการคว้าอันดับ1จากนิตยสาร CEO World เนี่ยนะฮะถือว่ายิ่งตอกย้ำความเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกครับหลังจากปลายปี2566ครับหรือคศ2023กรุงเทพนี่ครองแชมป์เมืองที่ดีสุดจากการจัดอันดับในนิตยสารท่องเที่ยว Destin Asian นะครับก็ซึ่งนิตยสาร Destin Asian เนี่ยประกาศผลการจัดอันดับเมืองที่ดีสุดครับในหมวดหมู่เมืองปลายทางท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิกโดยกรุงเทพครับครองอันดับ1ตามด้วยโตเกียวสิงคโปร์กัวลาลัมเปอร์ฮ่องกงโซลซิดนีย์เซี่ยงไฮ้ไทเปแล้วก็โฮจิมินห์
นอกจากนี้ครับภูเก็ตและเกาะสมุยครับได้รับความนิยมประเภทเกาะที่ดีที่สุดโดยอยู่ในอันดับที่3แล้วก็4รองจากบาหลีและก็มัลดีฟส์การคว้ารางวัลอันดับโลกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวถึง2ครั้งต่อเนื่องกันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมมือกันจนนำมาสู่ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมและแพร่หลายไปทั่วโลกเศรษฐาทวีสินครับนับจากเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนกันยายน2566นะฮะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในด้านต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือภาคท่องเที่ยวนะครับถือเป็นจุดแข็งแล้วก็เสาหลักของไทยแม้ว่าจะประสบวิกฤตจากโควิด-19จนแน่นิ่งไปนานหลายปีนะครับแต่ก็ค่อยๆพลิกฟื้นกลับมาเมื่อรัฐบาลนายเศรษฐาเข้ามาบริหารประเทศในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อครับจึงให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวไม่น้อยครับกำหนดให้การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ในวิสัยทัศน์8ด้านอาทิศูนย์กลางการบินศูนย์กลางอาหารศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพผลักดันให้ไทยเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคออกมาตรการต่างๆสนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือกระทั่งนโยบายต่างๆที่เชิญชวนให้ต่างชาติมาเที่ยวไทยง่ายขึ้นเอาตรงๆนะเอาตรงๆนะผมว่าไม่เกี่ยวเลยครับกับรัฐบาลครับคือไทยเนี่ยมันมีของดีอยู่แล้วแล้วต้องขอบคุณประชาชนคนไทยด้วยคือเราพวกเราเองขยันทำคอนเทนต์หลายคนนะคอนเทนต์สายท่องเที่ยวนะครับขยันแชร์ขยันคือมนุษย์ที่ชื่อว่าคนไทยตัวขยันอยู่แล้วครับทำให้ทั้งโลกได้เห็นเราจะเห็นว่าไทยเราไปดังในนานาชาติเยอะมากไปจากอะไรบ้างซีรีส์บ้างนะฮะเพลงบ้างอะไรบ้างอาหารไทยบ้างจะมาบอกว่ามาเพราะว่าเป็นรัฐบาลมาทำหรือมาเอาแค่นโยบายอย่างวีซ่ามาตรการวีซ่าฟรีวีซ่าอะไรเนี่ยอย่างฟรีวีซ่าโอเคมันก็เป็นทางหนึ่งทำให้เขาเข้ามาง่ายขึ้นแต่มันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยมันจะเป็นทำให้คนหลายๆแสนคนแม่งโหวตพร้อมกันไว้ว่าไทยมันน่ามาเพราะว่ารัฐบาลไม่ให้ฟรีวีซ่ามันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นรัฐบาลไหนก็ทำได้ฟรีวีซ่านึกออกใช่ไหมรัฐบาลลุงตู่ก็ทำได้ฟรีวีซ่าใครก็ทำได้ฉะนั้นถ้าจะขอบคุณควรขอบคุณคนไทยทุกคนที่ช่วยกันเว้ยช่วยกันบอกออกไปตะโกนออกไปว่าเฮ้ยไทยมีดีเว้ยแขกบ้านแขกเมืองมาเราไม่ทำเหี้ยเขาเนี่ยแค่นี้มันทำให้คนมาแล้วแล้วคนไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่มันเจ๋งอยู่แล้วจริงมันเจ๋งคนไทยมีหลายคนมีน้ำใจเอาจริงมันไม่คนไทยเราไม่ได้ร้ายกาจขนาดนั้นยกเว้นบางคนฉะนั้นมันจะมีแค่นักท่องเที่ยวบางคนที่ไปเจออะไรที่ไม่ดีด้วยนิสัยคนไทยด้วยเขาเจอพวกเราเนเจอร์พวกเราเนี่ยในวัฒนธรรมเราเองเลยหรือว่าธรรมชาติของตัวเราที่เป็นคนไทยเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าใจดีอ่อนน้อมถ่อมตนหลายอย่างอยู่ทำให้ต่างชาติเขาชอบนะครับเหมือนกันทำไมคนจีนชอบเมืองไทยมันชอบหลายอย่างมากอะจีนอะหรือแม้แต่กรีดดาราไทยอย่างเงี้ยถามว่าเกี่ยวอะไรกับเศรษฐาไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่เกี่ยวเลยนะแต่การที่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไทยจะไปเอาพวกคอนเสิร์ตใหญ่ๆนู่นนี่มาเฮ้ยนี่มันคือหลังจากนี้เว้ยฉะนั้นจะมาเหมารวมไม่ได้ว่าที่ผ่านมา 7-8 เดือน 9 เดือนนี้เป็นเพราะรัฐบาลนี้นะทำให้ประเทศไทยถูกโหวตแบบนี้ผมไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยเลยบอกเลยโคตรไม่เห็นด้วยเลยเอาจริงไทยแม่งป๊อปปูล่ามานานแล้วนะป๊อปมานานแล้วและเอาตรงๆอะไรก็ตามที่เป็นการทำรีเสิร์ชจัดลำดับนู่นนั่นนี่ผมอยู่ในสายธุรกิจมาก่อนผมค่อนข้างรู้สึกว่ามันจัดจ้างได้เว้ยมีเงินเปย์เขาปะล่ะเขาจัดอันดับให้มึงได้ทั้งนั้นอะจัดเรตติ้งให้ดีๆอย่างได้เลยผมไม่ค่อยเชื่อครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นโดยแบบว้าวธรรมชาติคุณเข้าใจปะเข้าใจคำว่าธุรกิจปะเข้าใจคำว่าแม่งโลกมายาปะ ไม่มีอะไรหรอกครับที่แม่งอยู่ดีก็เกิดขึ้นแบบทันทีแบบว้าวเซอร์ไพรส์ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยแม้แต่การประกวดต่างๆอ่ะมันเคยมีแล้วที่แบบไม่ตั้งใจเลยคนนี้ได้เฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แม่งเตรียมมาซะแบบเกิน 80-90% นะครับเข้าใจไหม อะ
อะไรนะมาตั้งแต่ทัวร์ศูนย์เหรียญแล้วใช่ไหมครับคือเขารู้จักไทยอยู่แล้วเหมือนอัดอั้นอะตอนโควิดมาไม่ได้อะแต่พอหมดโควิดกูก็มากันไงเพราะไทยเรามีของดีเยอะมากอาหารไทยแม่งโคตรสุดเรามีอะไรหลากหลายมากคนไทยนี่โคตรเจ๋งโคตรเด็ดจริงๆอย่าเหมาเว้ยไม่เกี่ยวครับรัฐบาลไม่เกี่ยวครับประชาชนครับขอบคุณประชาชนนะครับจงอย่าขอบคุณตัวเองครับรัฐบาลอย่ายกหางตัวเองครับขอร้องนะครับไม่มีใครใหญ่เกินประชาชนนะครับทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่ใช่แรงของพวกเราในการแชร์เรื่องต่างๆออกไปอ่ะไม่มีทางหรอกนะฮะ ข่าวต่อมาธนาธรครับเมินคนร้องห้ามจุนเลือกสวลุยต่อชวนประชาชนสมัครย้ำอยากได้สวเป็นกลางโอ้ยหงุดหงิดอันเนี้ยข่าวเนี้ยคุณธนาธรหยุดเถอะนะขอร้องหยุดหยุดก่อนโอ้ยทำไมเชื่อจังเลยว่าจะชนะเขาได้เนี่ยกติกาเขาเนี่ยวันนี้ฮะเมื่อตอนสายๆนะ10โมงนะครับที่สภานะคุณธนาธรครับประธานคณะก้าวหน้าครับกล่าวถึงกรณีกกต.นะเตือนว่าไม่ควรเชิญชวนคนลงสมัครสว.ว่าตนเองก็ โอ้ย เพิ่งเดินทางกลับจากลงพื้นที่ภาคอีสานครับโดยไปที่จังหวัดหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารนะฮะคุณธนาธรก็กล่าวว่าปรากฏว่ามีผู้ตอบรับดีมากแล้วก็สนใจที่จะลงสมัครสว.ครับอิสระเป็นจำนวนมากซึ่งรู้สึกดีใจที่การรณรงค์ของคณะก้าวหน้าทำให้ประชาชนตื่นตัวแล้วก็เข้าใจการเลือกสว.ครั้งนี้มากขึ้นส่วนที่มองว่าการรณรงค์ดังกล่าวเป็นกลุ่มการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.นะครับคุณธนาธรก็บอกว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเรารณรงค์ให้คนทุกคนทุกอุดมการณ์ไปสมัครสว.แล้วยิ่งมีคนไปสมัครมีส่วนร่วมการเลือกสว.มากเท่าไหร่ตนคิดว่าสุขภาพของการเลือกสว.จะดีมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นขอเชิญชวนทุกคนครับนะครับไม่ว่าจะสนับสนุนพรรคไหนก็ตามรวมการทางเมืองรวมการทางการเมืองยังไงก็ตามหากมีคุณสมบัติคุณธนาธรบอกว่าเชิญชวนทุกคนไปลงสมัครสว.กันนะครับครับแต่ถ้าผมบอกว่าอย่าสมัครนะครับหยุดเถอะครับไม่รู้นะผมเห็นแย้งผมชอบพรรคส้มนะชอบนะครับเพราะว่าเขาทำงานเพื่อประชาชนแต่บางอย่างผมค้านนะบอกเลยและเราคุยจบไปแล้วนะในตอนที่แล้วในอีกรายการนึงเราไม่พูดเรื่องนี้แล้วโอเคแต่คุณธนาธรยังคงยืนยันอยู่แต่ผมว่าผมไม่เห็นด้วยอ่ะข่าวต่อมาครับสมชัยครับซัดระเบียบกกต.เลือกสว.ออกได้เฮงซวยสุดครับทำรู้จักผู้สมัครน้อยหวั่นเป็นการเลือกที่มืดเนี่ยคนอย่างเงี้ยก็ออกมาพูดเยอะสิช่วยกันแฉหน่อยนะฮะวันนี้ฮะที่อาคารข่าวสดนี่แหละนะของต้องบอกสำนักขอบคุณสำนักข่าวสดด้วยนะสำนักข่าวนี้นะคุณสมชัยศรีสุทธิยากรครับอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าอดีตกกต.นี่แหละกล่าวในงานเปิดตัวแคมเปญมติชนสว.ชุดใหม่ไทยแลนด์ซีเล็กถึงระเบียบของการเลือกสมาชิกวุฒิสภาว่าสิ่งต่างๆที่เราอึดอัดกับกกต.เกี่ยวกับกติกาการเลือกสว.นั้นต้องขอแก้ตัวแทนกกต.ว่าไม่ใช่เพราะกกต.เองก็ทำงานภายใต้กฎหมายต่างๆอะไรนะอะไรวะขอแก้ตัวแทนกกต.ว่าไม่ใช่เพราะกกต.เองก็ทำงานภายใต้กฎหมายต่างๆทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่างๆรวมไปถึงระเบียบต่างๆถ้าพูดถึงแบบฟอร์มสว.3จะเป็นตัวที่มีความสำคัญเพราะจะเป็นการแนะนำตัวเราเองเพราะแบบฟอร์มนี้จะถูกนำมาเอาไปใช้เผยแพร่ให้ผู้สมัครสว.ด้วยกันดังนั้นจำเป็นต้องเรียบเรียงให้ดีเพื่อให้ผู้สมัครสว.อื่นได้ทำความเข้าใจในการตัดใจเลือกเรานายสมชายกล่าวอีกว่าส่วนการออกระเบียบแนะนำตัวนั้นขอบอกว่าเป็นการออกระเบียบได้เฮงซวยมากทั้งที่มีเวลานานในการออกก็ตามแต่ออกมาเพียงแค่3หน้าเองซึ่งวันเปิดรับสมัครนั้นคาดว่าเป็นปลายเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับใช้เวลา 5-7 วันโดยระหว่างการเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่นะครับกกต.จะเปิดเผยผู้สมัครหรือรายชื่อผู้สมัครแต่ละวันไม่ได้และอยากให้ดูระเบียบให้ดีในข้อ11ที่ต้องระวังถ้าวันที่11หรือ12พฤษภาคมที่จะออกกฤษฎีกาให้มีการเลือกสว.ผู้สมัครนั้นต้องศึกษาให้ดีอย่างใครทำอาชีพสื่อเป็นพิธีกรก็จะไปออกหน้าสื่อไม่ได้แล้วค
คือไม่สามารถใช้อาชีพตัวเองเพื่อเป็นการแนะนำตัวและห้ามผู้สมัครให้สัมภาษณ์สื่อและสื่อห้ามไปสัมภาษณ์ผู้สมัครฉะนั้นแล้วตนมองว่าระเบียบนี้เป็นระเบียบที่ออกได้แย่มากทำให้ผู้สมัครสวไม่มีโอกาสได้รู้จักกันเลยแล้วจะเป็นการรู้จักกันและเลือกสวในที่มืดดังนั้นเราจะได้สวอย่างไรนั้นลองไปคิดกันเองเนี่ยมันมีคนคิดแบบเดียวกันกับผมเนี่ยย้ำอีกทีสมมุติมีคน10คน10คนนะฮะในการลงสวสมมุตินะนะครับแล้วแม่งไอ้10คนมันดูน้อยไปเอา100คน100คนนะฮะ100คน100คนลงสวสมมุติว่าสวต้องการคนจริงๆนะแค่10คนสมมุตินะ100คนสมัครต้องการสวจริง10คนนั่นแปลว่าถ้าอีก10คนเนี้ยที่มีคนเลือกเนี่ยมีคะแนนคนละอย่างน้อยนะคนละ6คะแนนอย่างน้อยคนละ6คะแนนมันจะเกินครึ่งมันจะเป็น60คะแนนถูกป่ะใน6ใน10คนเนี้ยอีก40แม่งคะแนนน้อยไม่ได้เป็นละฉะนั้นแปลว่าถ้าใน100คนเนี้ยแม่งเตรียมกันมานึกออกป่ะเตรียมกันมาสัก60คนแล้วอะเขารู้กันในที่มืดอะอีก40คนแม่งเป็นใครก็ไม่รู้แบบประชาชนด้วยกันเนี่ยกูเลือกตัวเองมึงเลือกกูเลือกไอ้นั่นไม่รู้จักกันมันจะเป็นคะแนนที่เป็นแบบประปรายมากไว้แต่ละคนใน40คนตรงนั้นน่ะแต่มันจะมีอยู่60คนนะใช่ป่าววะมันจะมี60คนน่ะที่แม่งยอมเทคะแนนไปให้คนแม่ง10คนน่ะคนละ6คะแนนน่ะประมาณนั้นน่ะคือประมาณเอางี้พูดให้เข้าใจง่ายๆคือมันจะมีคนอยู่10คนที่แม่งต้องการอยู่แล้วอะมีคะแนนเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่มีคนพร้อมใจกันไปโหวตให้6ใน60คนนี้แม่งช่วยกันโหวตลงไปเพราะมันล็อกกันมาแล้วอีก40เหรอเรื่องของพวกมึงหรือต่อให้มากกว่านี้นะมีคน500คนเลยแต่เอาแค่10คนก็หลักการเดียวกันแม่งก็เซตทีมขึ้นมาอัดคะแนนให้คนพวกนี้อีที่เหลือคะแนนแม่งกระจายเพราะไม่รู้จะเลือกใครมันก็จะมีบางคนที่คะแนนไปเทียบเท่าไอ้1ใน10คนนั้นอาจจะชนะไปเป็นบางคนซึ่งเขาก็กะมาแล้วว่าใน10คนนี้กูชนะสักครึ่งนึง6คน7คนกูก็ดีใจแล้วเอาเป็นว่าไม่พูดเรื่องนี้ละไปฟังย้อนหลังเอาผมแม่งไม่เชื่อเลยว่าแม่งเราจะชนะได้นะครับเอาอมาดูข่าวสุดท้ายนะฮะใบตองแห้งครับหวังมีสวประชาธิปไตยเกิน100เสียงนำไปสู่การแก้ไขธรรมนูญโละสภาสูงผมขอเห็นแย้งอีกเหมือนกันครับพี่ถึกผมเห็นแย้งเลยว่าผมว่าไม่ถึงหรอกนะ100คนแม่งเยอะไปจริงๆเสียงแตกขนาดนี้นะครับในขณะที่ของเขาแม่งนัดกันมาได้เลยอ่ะเราไม่รู้ด้วยเขานัดกันยังไงนายอถึกกิจนะครับแสวงสุขนะฮะนักเขียนในนามใบตองแห้งครับกล่าวในงานเปิดตัวแคมเปญมติชนนี่แหละครับก็คือไปสถานที่เดียวกันนี่แหละนะเขาบอกว่า สิ่งที่เราคาดหวังคือให้สวมีส่วนในมาตรา256ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับ ซึ่งการผ่านมาตรา256เพื่อตั้งสมาชิกสภาร่างธรรมนูญสสร.เนี่ยโดยใช้เสียงของสว1ใน3หรือ67เสียงคิดว่าเรื่องนี้จะมีการถกเถียงว่าสสร.จะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งและมีการแต่งตั้งสสร.โดยสภาสรุปแล้วหลักการของสว.นะถ้ามี200คนเขาบอกว่าเอา1ใน3นั่นแปลว่าถ้าเป็นคนของพวกเขาเนี่ยเกิน67คนเนี่ยโอ้โหแม่งโหวตอะไรแม่งก็มีโอกาสชนะทั้งนั้นเลยเนี่ยใช่ไหมเกิน1ใน3อ่ะใช่ปะคือถ้ามีคนของเขาสัก100คนนี่จบเลยยิ่งแบบขัดร้อยอ่ะดังนั้นครับเราต้องการสวที่มีอุดมการณ์ทางประชาธิปไตยซึ่ง1ใน3อาจไม่พอเห็นไหมคิดเหมือนกันแต่ควรเกิน100กว่าคนเพราะสัดส่วนพรรคการเมืองที่อยากแก้ธรรมนูญประมาณ300เสียงจากจำนวน700เสียงแม้เสียงสว67เสียงจะผ่านแต่ถ้าเกิน100จะได้ประมาณ400เสียงเรารู้สูตรนี้อีฝั่งนู้นก็รู้สูตรนี้แล้วไงอ่ะตอนก้าวไกลชนะเป็นพรรคอันดับหนึ่งก็เจออีสูตรอย่างนี้ปะล่ะแม่งไปจับมือร่วมกัน
แล้วก็สวแม่งก็โหวตให้จบเกมครับ end game นอกจากนี้ครับอาจมีขั้นตอนที่สภาต้องเกี่ยวข้องอยู่และสภาอาจจะทวงหรือดูร่างสสรหรือไม่คนที่เข้าไปเป็นสวต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวต้องเปิดกว้างให้สสรยกเลิกสวตามกติกาที่มันพิลึกคนที่เป็นสวจะต้องเข้มแข็งพอสมควรในจุดยืนมุ่งมั่นในประชาธิปไตยในส่วนของการเลือกองค์กรอิสระแม้สวมีอำนาจโหวตแต่การสรรหามีการบล็อกไว้แล้วแต่ถ้าสวมีความเข้มแข็งเกินร้อยก็อาจตีตกให้เลือกใหม่ได้ในการประเมินร่างธรรมนูญเมื่อปี2559ของนายมีชัยฤชุพันธุ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญรับสืบทอดบางส่วนของนายบวรศักดิ์อุวันโนคนนี้อีกแล้วนะฮะบวรศักดิ์เพิ่งมีเรื่องไปเกี่ยวข้องกับไอ้หนังสือเล่มนั้นด้วยนะจำชื่อได้ใช่ไหมบวรศักดิ์อุวันโนเนี่ยซึ่งการรัฐประหารที่ไม่มีความชอบธรรมอ้างอิงหาอำนาจแต่งตั้งอย่างเดียวมันใช้ได้ชั่วคราวใช้ได้แค่5ปีและทำอย่างไรให้ได้เครือข่ายกลุ่มอนุรักษนิยมมาเป็นสวเพื่อคุมสสหรือนักการเมืองเลววิธีคิดแบบนี้เริ่มตั้งแต่นายบวรศักดิ์และของนายมีชัยทำให้มีการบล็อกมากขึ้นเห็นอะไรไหมฮะโหไอคนกลุ่มนี้นี่แม่งมาบล็อกตั้งแต่รัฐธรรมนูญยันมาถึงหนังสือของอาจารย์รัฐพลใจจริงแม่งบล็อกกี่เรื่องแล้วเนี่ยเอาตรงๆเลยนะครับแล้วเราก็ได้คนอย่างเงี้ยร่างธรรมนูญให้เราเยี่ยมเลยเจริญครับประเทศการเลือกตั้งสวครั้งนี้ครับเป็นการจัดตั้งเป็นกลุ่มข้าราชการกลุ่มวิชาชีพประชาสังคมที่มีอายุ40ปีขึ้นไปส่วนใหญ่อายุ60ปีที่เกษียณอายุไปแล้วซึ่งพวกเขาเชื่อว่ากลุ่มเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยจะมีความคิดค่อนไปทางกลุ่มอนุรักษ์นิยมสิ่งที่ผู้ร่างธรรมนูญไม่ได้คาดคิดคือคนจำนวนมากค้านสว210เสียงค่อนข้างรุนแรงในการเลือกตั้งปี62ที่ช่วยโหวตนายกรัฐมนตรีโหวตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกต่อและที่ช็อกไปกว่านั้นในปี66ทำให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ได้เป็นนายกและมีการจัดตั้งรัฐบาลแบบข้ามขั้วจึงมีการปฏิเสธสวรุนแรงมากและส่งผลต่อการเลือกตั้งสวในครั้งนี้แม้จะเป็นการเลือกตั้งที่เงียบและงี่เง่าที่สุด เขารู้เขาก็ยังทำต่อเหมือนจะแบบล่อเราอยู่เนี่ยเชื่อว่ามีคนตื่นตัวที่จะสมัครสวอีกเยอะซึ่งจะเป็นการต่อสู้ในสองขั้วสิ่งที่ผมคาดหวังขั้นต่ำสุดคืออยากให้มีการเลือกแบบกระจัดกระจายในหลายๆกลุ่มเพราะแพ็คเสียงไม่ได้และกระแสสังคมจะกดดันให้มีการลงมติที่คล้อยตามประชาธิปไตยและความคาดหวังในชั้นในขั้นถัดมาคืออยากให้ผู้ที่ได้เป็นสวมีความประชาธิปไตยเกินครึ่งและความคาดหวังสุดท้ายคือจะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ให้มีสวอีกต่อไปคือจะปิดสวิตช์สวแหละนะฮะปิดสวิตช์สวถ้าทำได้มันก็ดีแต่เราก็ต้องคิดไว้อีกมุมนึงครับว่าเขาก็ต้องเตรียมการไว้เหมือนกันใครจะตั้งกฎมาให้ตัวเองแพ้วะคือถ้าจะตั้งมาให้แพ้ก็ต้องมาดูอีกว่าแล้วเกมหลังจากนั้นเขาจะเล่นกันอย่างไรอีกผมมันต้องมองหลายๆมุมเลยครับเราเจ็บกันมากี่รอบแล้วไม่ใสนะไม่ใสไม่ซื่อนะเจ็บกันมากี่รอบแล้วครับเพื่อนๆฉะนั้นต้องระวังให้มากขึ้นแล้วจริงๆถ้าเรามัวแต่ไปแบบหมกมุ่นชุลมุนอยู่กับเกมของเขาแบบเนี้ยเราจะไม่มีสมองมีโอกาสมานั่งสร้างพื้นที่หรือเกมของเราใหม่เลยเพื่อไปค้านเขาอ่ะอะไรนะจากตัวอย่างเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมใช่ไหมครับพอมันแพ้มันก็เลือกล้มกระดานเลยเห็นไหมใช่เพราะพอทางคณะกันว่าก้าวหน้าใช่ไหมชนะใช่ไหมครับคราวหน้านี่จะไม่มีแบบนี้แล้วนะเขาจะแบบเปลี่ยนแบบอื่นแล้วนะเออเขาตั้งใจโกงอยู่แล้วคุณเอ้ย ฉะนั้นครับเพื่อนๆรวมกันทำประชามติครับให้เสียงเยอะที่สุดครับนะครับแล้วเราจะมีพลังในการไปดึงองค์กรต่างๆมาช่วยพวกเรามากขึ้นประชาชนทุกคนต้องช่วยกันครับแต่มันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เลยเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยเขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยเขาไม่ได้ฟังเลยนะครับและผมเชื่อว่าฝ่ายนั้นเขารู้เพราะว่าไอ้ภารกิจครั้งนี้ต่อให้เราคิดได้ว่าจะต่อกรกับเขายังไง
เขาก็ยังรู้อยู่ดีว่าพวกมึงทำได้ยากเพราะการรวมกันของประชาชนมันยากแต่การที่เขาทำให้อำนาจอยู่ในมือของคนจำนวนน้อยๆอยู่ในตัวแทนผู้แทนราษฎรอยู่ในสว.เนี่ยมันคุมง่ายกว่าเพราะคนมันน้อยซื้อตัวก็ง่ายนึกออกใช่ไหมทำอะไรก็ได้กับคนน้อยๆเขาเล่นเกมที่เหนือกว่าเราครับเพราะเขามีทั้งเงินและอำนาจฉะนั้นโจทย์เดียวที่เราต้องทำให้ได้คือประชาชนต้องรวมตัวกันให้ได้มากที่สุดถึงแม้มันจะยากมากๆก็เหอะเราต้องทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้ครับมันยากครับมันยากเลยจริงๆถ้าประชาชนไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ศึกษามันเกิดขึ้นไม่ได้เลยไม่ฟังด้วยนี่ไปกันใหญ่เลยแล้วยิ่งไม่เข้าใจกันด้วยนะเอาตรงๆจนถึงทุกวันนี้ตรงตอนผมพูดถึงเรื่องนี้ในไลฟ์ตลอดเวลามีรายการอยู่ย้อนหลังมีกลุ่มเปิดให้เข้าเชื่อไหมทุกคนเชื่อไหมยังมีคนเข้าใจผิดกันอยู่เลยยังมีคนเข้าใจกลุ่มเราเข้าใจผมผิดอยู่เลยจริงๆบางคนน่ะเข้ามาฟังอยู่เพราะไม่กี่ประโยคออกไปตัดสินเรียบร้อยแล้วกลุ่มนี้แม่งอย่างนั้นอย่างนี้สุดโต่งเข้าใจปะเขาเอาไปตีความกันเรียบร้อยแล้วครับบางคนอาจจะมาเห็นตอนผมพูดบางเรื่องแบบที่ผมกวนตีนไปเล็กๆน้อยๆหรือบางคนผมแค่ประชดไปเล่นๆว่าอย่างนี้นะแต่สุดท้ายมันไม่ใช่นะเขาสรุปไปแล้วครับว่าผมเป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนคลิปที่ผมทำใน TikTok ผมอะที่ผมทำเป็นเหมือนด่าก้าวไกลตอนแรกที่ผมบอกว่าเนี่ยคือคลิปดักเลยนะด่าไปเยอะมากด่านานมากด่ายาวหลายนาทีเลยสุดท้ายบอกว่าทั้งหมดเนี่ยคือมันไม่ใช่อย่างนั้นคือสรุปแล้วคือเราซัพพอร์ตทางนี้นะเก็ตใช่ปะแต่เชื่อไหมครับมีคนจำนวนมากแม่งเชื่อตั้งแต่ประโยคแรกที่ผมด่ามาเลยที่ผมพยายามทำอะไรแบบนี้ออกมาเพื่อเป็นการเตือนสติประชาชนครับว่าเฮ้ยจงอย่ารีบตัดสินอะไรหรือเชื่ออะไรทั้งที่คุณยังไม่ได้ศึกษามันหรือไม่ได้ฟังจนจบอ่ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะฟังว่าผมเตือนอยู่นะครับก็ยังมีคนทำอย่างนี้อยู่ตัดสินเลยด่าเลยคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปเลยเรียบร้อยแล้วนะครับจริงปะเนี่ยเปิดในออฟฟิศน้องบางคนพึ่งตาสว่างโอ้ดีใจมากทักทายน้องๆในออฟฟิศของพี่จ๋าด้วยนะครับอย่าลืมเข้ากลุ่มนะครับช่วยกันนะครับมาช่วยกันทำเข้าชื่อนะ 100,000 คนนะฮะประชามติเพื่อที่จะขอแก้รัฐธรรมนูญนะเราต้องมี 100,000 คนเป็นอย่างน้อยนะฮะตอนนี้มีอยู่100กว่าคนเองครับขาดอีกไม่เยอะครับขาดอีกประมาณ 90,000 กว่าคน 99,800 กว่าคนเองครับไม่เยอะเลยฮะขาดแค่นั้นเองอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็เต็มแล้วเต็มแสนแล้วอีกนิดเดียวนะฮะ 90,000 คนเองผมยังนึกไม่ออกเลยจะมาจากไหนวะเนี่ยแต่เราก็ทำแล้วไงนะฮะทำเลยดีกว่าไม่ทำนะฮะดีกว่ารอไปเรื่อยๆนะครับประชาชนสามารถต่อสู้ได้ครับโดยไม่ต้องรอไปเป็นส.ส.ก่อนไม่ต้องรอไปเป็นนักการเมืองไม่จำเป็นพลังของประชาชนนี่แหละครับคือสุดยอดของอำนาจอธิปไตยที่พึงมีแล้วอ่ะมันคือสุดที่สุดแล้วอ่ะนะครับก็ได้แต่หวังนะฮะให้ประชาชนคนไทยเราจะตื่นรู้ตื่นตัวในเรื่องของบ้านเมืองนะครับอุ้ยจะ 30,000 ไลค์แล้วนะฮะพี่จ๋าบอกต้องการเท่าไหร่นะ 50,000 ไลค์ใช่มั้ยทุกคนช่วยกันแชร์ไลฟ์นี้ออกไปด้วยนะครับกดแชร์ออกไปหน่อยให้เพื่อนๆนะฮะให้ได้เห็นกันเยอะๆมันจะทำให้คลิปมันขึ้นฟีดแล้วคนก็จะเห็นเยอะขึ้นว่าเราเฮ้ยนั่งคุยอะไรกันอยู่นะครับสำคัญที่สุดนะครับคือไปแชร์คลิปย้อนหลังในไทยทาวน์ชาแนลด้วยเพราะว่าอันนั้นมันจะเป็นคลิปที่แบบเต็มๆนะฮะแล้วเขาจะได้ฟังย้อนหลังได้ตลอดเวลานะครับเป็นพอดแคสต์เลยอ่ะวันนี้เราคุยกันไปหลายเรื่องมากนะโดยเฉพาะเราคุยเรื่องของอาจารย์ณัฐพลใจจริงมีใครมีความเห็นอะไรบ้างมั้ยฮะฟังไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างว่าทำไมมันมีการพยายามจะยัดเยียดข้อหาพยายามที่จะหาข้อ
พิสูจน์ให้หนังสือเนี่ยมันปลอมให้ได้มันบิดเบือนให้ได้นะครับรู้สึกยังไงกันบ้างแล้ววันนี้ผมก็เอาไปแชร์ด้วยนะในเพจ2475 animation เราไปถึงบ้านเขาเลยแต่ผมแชร์แบบสุภาพนะครับสุภาพเลยบอกเลยเราไม่จำเป็นจะต้องไปด่าอะไรทั้งสิ้นนะครับให้เขาอ่านกันเองอยู่ที่ว่าจะอ่านหรือเปล่านะฮะอย่าลืมไปแชร์กันด้วยในเพจก็มีครับในเพจผมอะแชร์ไปให้หลายๆคนได้เห็นเลยครับว่าหนังสือขุนศึกสตินาและพญาอินทรีย์เนี่ยเป็นหนังสือที่ดีมากๆข้อมูลนี่แน่นสุดๆนะครับอ่านก็สนุกนะครับกระชับเข้าใจง่ายอะไรนะ พี่หมื่นนี่สุดจริงใช่ไหมเฮ้ยก็เราก็ตรงๆเนี่ยจริงใจครับอะไรที่เป็นข้อมูลที่มันควรจะแชร์ก็ไปแชร์นะครับเขายังมาถึงบ้านเราได้เราก็ต้องไปถึงบ้านเขาได้นะครับไปแชร์ถึงเพจเขาเขาจะได้อ่านกันแอดมินก็มาตอบนะครับเขาบอกว่าเนี่ยผมก็รอเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จุฬาจะออกมาตอบสักทีเรื่องนี้เอาจริงๆถ้าคุณอ่านเนื้อหาที่ผมแชร์ไปให้แล้วครับไม่ต้องรอจุฬาตอบหรอกครับจุฬาแม่งปล่อยเบอร์แล้วนิ่งแล้วคือมันไม่รู้จะหาจุดผิดตรงไหนไงคือถ้าทำมากกว่านี้นี่คือสุดๆแล้วนะมันจะกลายเป็นแบบว่าถ้าเอาง่ายคือใส่ความจนมันกลายเป็นความเท็จไปหมดแล้วอะสุดท้ายแล้วมันตีกลับไปหาจุฬาจนหมดความน่าเลื่อมใสไปเลยนะฮะถ้าจะขนาดนี้นึกออกใช่ไหมเพราะมันเป็นการแบบ discredit โอ้ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทั้งหลายคนมากนะฮะที่เขาก็การันตีแล้วว่าเฮ้ยมันดีจริงๆว่ะคือวันนี้เหมือนจุฬากำลังจะฆ่าตัวตายเลยฮะทำแบบเนี้ยมันดูไม่โปร่งใสอย่างมากด้วยแล้วมันก็เป็นการแบบบิดเบือนข้อกล่าวหาทุกอย่างตั้งขึ้นมามั่วไปหมดก็หวังว่าจะมีคนอ่านนะโดยเฉพาะคนที่เห็นต่างแล้วเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้แม่งบิดเบือนทั้งจริงๆมันไม่ได้บิดเบือนอะไรเลยนะครับ อะไรนะพี่จ๋าดีตอนนั้นไม่เอ็นจุฬาแหมเราเรียนไม่เก่งไงเอ็นไม่ติดไงผมก็ไม่ติดไม่ใช่ไม่อยากอยู่ก็อยากมันเท่ดีในเมืองไทยอะ แต่เราก็ไม่ได้ฉลาดไงผมขี้เกียจไงตอนผมจะเอ็นอ่ะผมไม่อ่านหนังสือเลยนะผมแม่งกามั่วศึกเอ็นติดเฉยอ่ะแต่มันเราเลือกคณะภาพยนตร์ไงเราเลือกมหาลัยที่มันเข้าง่ายๆมันก็ติดไงจุฬาไม่ติดหรอกเราไม่เก่งนะครับเอาจริงคือผมไม่ด้วยเอาจริงไม่ได้สนใจหรอกสถาบันมันจะยังไงมันอยู่ที่ตัวเราอ่ะเราเรียนมีความสุขหรือเปล่าเราได้อะไรจากการไปเรียนที่นั้นๆอะไรเงี้ยสำหรับผมแล้วนะชีวิตในมหาลัยแม่งโคตรไม่น่าจดจำเท่าไหร่หลายเรื่องเลยผมแม่งไม่สนุกกับมันนะครับอาจจะอยู่ผิดที่ผิดทางนี่แหละนะครับแต่ก็ช่างมันช่างหัวมัน กี่โมงแล้วเนี่ยทุ่ม26นะครับมีใครอยากแชร์อะไรไหมฮะอยากขึ้นมาเป็นเกสไหมฮะมีไหม พ่อแม่บอกป้าข้างบ้านใช่ไหมมีใครอยากขึ้นมาแชร์อะไรไหมครับเรามีอยู่10กว่าคนเองนะฮะเนี่ยไอ้วันที่เราแบบพูดสาระดีๆเนี่ยคนดันน้อยนะฮะแต่พอวันไหนเราคุยกันแบบโอ้ยเรื่องที่แบบไม่ได้หนักอะเรื่องที่มันแบบชิวๆไปเรื่อยๆฟังกันเยอะเลยนะครับเสียดายจังแต่ว่าไปดูย้อนหลังเอานะ มีใครไหมมีใครอยากจะขึ้นเป็นเกสไหมฮะสักคน2คนก็ได้นะขึ้นได้เปล่ามาปะล่ะมาสิกดมาเลยพี่กดมาเลยกดมาเป็นเกสเลยเดี๋ยวผมรับให้เดี๋ยวนะผมกดก่อนอินไว้ก่อนอ่ะกดแล้วนะฮะกดเอ้าครับใครพร้อมกดขึ้นมาแล้วกันผมรับให้เอาสักคน2คนพอจะได้คุยกันเล่นๆมาแล้วฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินครับพี่ผมได้ยินชัดเจนทุกคนได้ยินชัดเจนไหมเอ่ยแป๊บหนึ่งเปิดเสียงแป๊บหนึ่งครับผมเพื่อนๆได้ยินชัดเจนไหมฮะได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินครับชัดเจนดีอ๋อชัดละเป็นไงบ้างพี่วันนี้ฟังจะถามว่าพรุ่งนี้วันที่1ครับฮะครับ
ฉันลาเพอะอ้าวจะแช่ว่าพรุ่งนี้มันมีอะไรไม่ได้ยินหรอได้ยินพี่ได้ยินพรุ่งนี้มีอะไรพี่ได้ยินพี่ได้ยินมีอะไรอ๋อพี่จ๋าใส่หูฟังดีกว่าเห็นน้องป้าบอกไม่ได้ยินไม่งั้นเสียงผมมันจะดีเลย์พี่มันจะสะท้อนกลับมาจากของพี่ด้วยพี่มันเห็นปะได้ยินเลยผมได้ยินเสียงดีเลย์กลับมาใช่ปะต้องใส่หูฟังไว้แต่เสียงพี่ชัดแล้วครับชัดเจนมากแล้วผมจะถามว่าพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้โอเคจะถามว่าพรุ่งนี้วันที่หนึ่งใช่ไหมแล้วเขามีนโยบายเอ้ยไม่ใช่ดิเขาตกลงแล้วว่าจะเพิ่มเงินข้าราชการครับแล้วถามว่าเพิ่มเงินข้าราชการแล้วทำไมประชาชนซึ่งจ่ายภาษีไม่มีสวัสดิการเหมือนข้าราชการอ๋อเขาเพิ่มแต่ข้าราชการไงใช่จากประชาชนทั่วไปอ่ะนู่นนี่นั่นถามว่าอสมก็ใช่จ่ายภาษีแต่คือคุณไม่มีสวัสดิการอะไรให้เลยครับแล้วคือพรุ่งนี้ก็จะมีค่าของชีพขึ้นอีก 15-20% ครับซึ่งคนรับก็คือประชาชนเดี๋ยวนะทำไมทุกคนไม่ได้ยินพี่จ๋าอ้อเดี๋ยวนะผมงงแล้วเนี่ยผมได้ยินนะถ้าผมได้ยินแปลว่าทุกคนต้องได้ยินนะแปลกดีจริงนะเนี่ยพี่น้องป้าบอกไม่ได้ยินเนี่ยพี่พูดอะเสียงเข้าหมดเลยนะผมได้ยินหมดเลยแปลกแปลกปกติคนอื่นมาก็ได้ยินทุกคนใช่ไหมพี่ถูกปะ ใช่ใช่พี่ไหว้เจ้าที่ยังเนี่ย ทางโน้นบ้างเปล่าเฮ้ยปกตินะเนี่ยผมก็เปิดไว้ปกติครับทุกอย่างปกติหมดเลยบ้าต้องได้ยินสิจะไม่ได้ยินได้อย่างไรทุกคนได้ยินไหมอ่ะใช่ค่ะคืออะไรคือได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมพบเนี่ยเสียงพี่จ๋าชัดมากเลยนะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะผมว่ามันก็ปกติดีนี่หว่าเดี๋ยวนะพี่จ๋าลองพูดใหม่สิฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเสียงเข้าปกติเลยนะแล้วทำไมเขาบอกว่าไม่ได้ยินกันนั่นน่ะสิแปลกจังพี่ผมอะทำไมจะได้ยินพี่ปกติเลยเนี่ยเอาอย่างนี้ใครสักคนหนึ่งขึ้นมาหน่อยฮะขึ้นมาหน่อยขึ้นมาสักคนหนึ่งมาดูซิว่ามันเป็นยังไงแต่เอาจริงถ้าเกิดคุณดูในย้อนหลังคุณจะได้ยินทุกอย่างเลยนะฮะปกติเลยแปลกแปลกแปลกเพราะถ้าเกิดผมได้ยินพี่อ่ะทุกคนต้องได้ยินเหมือนกันหมดอ่ะเพราะเสียงผมชัดเจนถูกไหมเสียงผมชัดเจนถูกไหมใช่ใช่ใช่หรือต้องใส่หูฟังด้วยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะมันเป็นเสียงที่ออกลำโพงปกติทุกคนต้องได้ยินอยู่แล้วไม่เกี่ยวเลยมีใครขึ้นมาหน่อยได้ไหมอยากเทสใครสักคนขึ้นมาได้ไหมฮะสักคนหนึ่งก็ได้ลูกปลาได้ไหมลูกปลากดขึ้นมาหน่อยเราจะได้เทสกันครับว่ามันเด่นเพราะอะไรแปลกอ่ะเพราะว่าปกติทุกวันเราก็ใช้แบบนี้ปกติฮะเราก็สัมภาษณ์กันแล้วทุกคนยินเหมือนกันหมดถูกไหมเคสนี้แปลกลูกปลากดขึ้นมาได้ไหมฮะลูกปลาขอเทสระบบนะขึ้นมาใครก็ได้สักคนหนึ่งฮะเดี๋ยวเพื่อเปิดสภาแล้วไม่ได้ยินใช่เดี๋ยวขอกดเกสก่อนมีใครบ้างตอนเนี้ยคุณใครบ้างวันเนี้ยที่ฟังอยู่อ่ะก็ลองกดเชิญลูกป่าแล้วอ่ะขึ้นมาไหมลูกป่า ลูกป่าไม่ยอมขึ้นมันแปลกตรงนี้มันแปลกตรงที่ผมได้ยินพี่แต่พี่คนอื่นไม่ได้ยินพี่เนี่ยผมงงตรงนี้แหละไม่เป็นไรพี่คุยมาก่อนเลยเพราะว่ายังไงทุกคนดูย้อนหลังนะได้ยินหมดที่ถามไปเรื่องสวัสดิการข้าราชการกับสวัสดิการประชาชนครับสวัสดิการคิดเห็นไว้ยังไงก็มันก็เหลื่อมล้ำอยู่แล้วไงพี่มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วอ่ะมันเขาไม่เคยเขาเน้นให้ข้าราชการอ่ะใช่แต่คือประชาชนเป็นคนขับเคลื่อนคนจ่ายภาษี
แล้วคือพอขึ้นราคาสินค้ามามันขึ้นทุกที่อ่ะไม่ใช่คือข้าราชการซื้อแล้วมันแพงแต่ประชาชนซื้อแล้วก็แพงเหมือนกันนะอืมถูกครับคือก็ถ้าเกิดพูดเรื่องการแก้ไขอ่ะพี่มันก็ต้องอย่างที่ผมบอกอ่ะกลับไปแก้เลยตั้งแต่เรื่องระบบการเงินการคลังเรื่องภาษีทั้งหมดเลยฮะเพื่อที่พอรัฐมันจัดเก็บได้เยอะอ่ะระบบมันถูกต้องแล้วเงินมันไม่รั่วไหลเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอามาช่วยหรือให้กับประชาชนได้เหมือนกันหมดอ่ะมันต้องเกิดแบบนั้นเมื่อวันก่อนไปคอนโดลูกค้าคือไปหาลูกค้าเขาก็บอกว่าเนี่ยมีจ่ายแบบเป็นเหรียญคริปโตไหมนู่นนี่นั่นก็อย่างเงี้ยเขาเหมือนเขากำลังหลีกเลี่ยงภาษีอยู่ใช่ครับใช่คือถามว่ารับจ่ายไหมก็เลยยังบอกว่าเออนะตอนนี้ยากแต่ต่อไปอาจจะมีเพราะยังไม่ได้ศึกษาอะไรเงี้ยเห็นไหมพี่ผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมีคนถามพี่ใช่เพราะอย่างเงี้ยบริษัทใหญ่คือจะเลี่ยงแต่ถามว่าบริษัท SME เราอ่ะมันจ่ายตลอดไงครับนั่นแหละผมถึงบอกพี่ว่าเดี๋ยวมันจะมีคนถามพี่ครับว่าจ่ายคริปโตได้ไหมใช่ แล้วถามว่าทางบัญชีมาคุยกับทางบัญชีเขาก็บอกว่ามันจะออกใบเสร็จนู่นนี่นั่นคือมันจะลำบากอ่ะมันนำส่งสรรพากรลำบากแต่ถามว่าคือมันโอนมามันก็ไม่ได้ไอ้นี่อะไรไงคือกรณีถ้าเกิดว่าพี่จะรับเป็นคริปโตจริงอ่ะมันต้องไม่เข้าระบบอ่ะใช่ไม่ต้องเข้าระบบเลยคือไม่มีธุรกรรมนี้เกิดขึ้นไม่มีแหวนไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยครับไม่มีการทำอะไรเกิดขึ้นกันด้วยมันก็เป็นงานเหมือนงานผีงานนึงใช่คือเหมือนอารมณ์เหมือนเขาอยากหลีกเลี่ยงอ่ะเพราะเขาก็แบบว่าเนี่ยอย่างสมมติร้านนึงเสียภาษีแบบเท่าไหร่ภาษีนู่นนี่นั่นเท่าไหร่อีกอ่ะก็แต่ถ้าเกิดว่าภาครัฐใช้เป็น CBDC อันเนี้ยเลี่ยงไม่ได้เลยใช่ก็คือมันจะมีหักแวดหัก3หักใช่ตลอดหักอัตโนมัติไปเลยจบเลยนะครับแต่ถามว่าเจ้าใหญ่ๆเขาก็มีทางเลี่ยงของเขาอ่ะคือถ้าเราคอนโทรลด้วยระบบ CBDC จริงๆนะพี่มันจะเลี่ยงได้ยากมากเลยอ่ะใช่แต่นะตอนนี้มันยากเลยตอนนี้มันทำไม่ได้ตอนนี้มันคุมเลยไม่ได้ใช่แต่ถ้าแน่ถ้าเราใช้ระบบนี้จริงๆเลี่ยงได้ยากมากคือจะแปลงยังไงอ่ะมันรู้เส้นทางไปทางกลับไงใช่รู้ครับนอกจากว่าเขาจะแบบอายังคงดิ้นออกไปทางคริปโตอยู่แต่นึกออกใช่ไหมว่าถ้ามันต้องทำธุรกรรมเยอะๆตลอดเวลามันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วใช่เลี่ยงไม่ได้ครับอย่างน้อยจ่ายจ่ายเงินเดือนพนักงานนู่นนี่นั่นถ้าใช้เป็นแบบอย่างเงี้ยมันก็รู้ไงรู้ธนาคารรู้นู่นนี่นั่นรู้หมดใช่เพราะว่าทุกคนต้องเข้าระบบหมดนะครับว่าเราจ่ายพนักงานไปอ่ะเงินโอนไปยังไงหักแวดไว้เท่าไหร่หักเอ้ยหักภาษีไว้เท่าไหร่หักอะไรตรงเนี้ยต่างๆไว้เท่าไหร่หรือหักประกันสังคมไว้เท่าไหร่ใช่มันต้องบอกหมดคือคิดว่ามันน่าจะง่ายกับทุกคนอ่ะแต่คือทุกคนจะเลี่ยงไม่ได้ไงเลี่ยงภาษีไม่ได้คือเหมือนทุกวันนี้ผมทำงานที่นี่ใช่ไหมครับผมก็ได้เงินมามันก็จะส่งมันจะส่งใบเปย์สลิปมาให้ก่อนที่เงินจะเข้าเงินมันก็จะบอกเราว่าทำไปกี่ชั่วโมงได้ชั่วโมงเท่าไหร่นะครับจ่ายเท่าไหร่แล้วก็หักภาษีเท่าไหร่แล้วก็จ่ายซูเปอร์คือเหมือนประกันสังคมอ่ะเท่าไหร่เน็ตเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่มันเจ๋งอย่างที่ว่าไอ้ตรงเงินซูเปอร์ครับที่เป็นเงินประกันสังคมแบบยามเกษียณน่ะเรียกเป็นเงินเหมือนเงินบำนาญนะพี่เขาจะไม่ได้หักผมนะร้านเป็นคนจ่ายให้อ๋อทางบริษัทจะจ่ายใช่ก็เจ๋งตรงนั้นแหละแต่ที่นี่แต่คือที่นี่มันคนละครึ่งไงที่ไทยเป็นคนละครึ่งใช่มันเป็นแบบนั้นแต่ผมว่าเอาจริงๆพี่ถ้าทุกอย่างมันเก็บได้เต็มหน่วยอ่ะต่อไปอ่ะมันก็ใช้ระบบแบบที่นี่ก็ได้แบบที่แบบร้านธุรกิจบริษัทคนจ่ายให้นึกออกใช่ไหมแล้วรัฐก็สมทบนู่นนี่นั่นเข้าไปตรงนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับคือมันอยู่ที่ระบบที่เขาต้องเซตให้มันดีก่อนถึงจะปรับได้แก้ได้ครับต้องไปดูตามเห็นเมื่อวันก่อนที่พูดเรื่อง30 บาทพลัสอ่ะเอาจริงๆคือประกันสังคมทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้างอ่ะจ่ายเยอะแล้วทำไมคุณถึงไม่ครอบคลุมเท่าประกันเท่า30 บาทพลัสก็เดือนหนึ่งอ่ะคือเดือนหนึ่งพันห้าปีหนึ่งเท่าไหร่ครับแต่30 บาทก็คือเป็นเคสอ่ะเคสหนึ่ง30 บาททำไมคือแบบทำไมมันไม่ครอบคลุมเท่าเขาไอ้เรื่องเนี้ยประกันสังคมกับ30 บาทพัดเนี่ยเมื่อก่อนนี้ช่วงที่แบบมันจะมีพี่คนหนึ่งนะชื่อพี่ที่มาประจำพี่ตายนะครับ
แกไม่ค่อยว่างไงถ้าแกว่างแกมาตอบให้ได้ใช่ใช่เออคือบางครั้งคือแบบทำไมคือเหลื่อมล้ำอะไรอย่างเงี้ยครับเอาง่ายๆพี่มันคือปัญหานั่นแหละมันคือปัญหาเชิงนโยบายเชิงเนี้ยที่มันยังคงมั่วซั่วกันอยู่อย่างเงี้ยแหละพี่มันแก้ยังไม่ได้แก้จริงอ่ะทำใจในประเทศนี้ทำใจนะฮะมีอะไรฝากถึงเพื่อนๆไหมฮะเดี๋ยวเพื่อนๆจะไปฟังย้อนหลังเอานะฟังพี่จ๋าย้อนหลังเอานะได้ยินแน่นอนสู้ไปด้วยกันยังไงช่วยกันดึงคนเข้ามาในกลุ่มเราพี่จะได้แบบจำนวนมันเพิ่มขึ้นอ่ะมันจะได้มีความหวังว่าเออวันหนึ่งเราจะได้เข้าชื่อกันสักทีนะใช่เพราะว่าอยู่ที่ออฟฟิศพี่ก็เปิดผ่าน YouTube เพราะว่าทีวีมันไอ้นี่ไงก็เลยเปิด คือบางคนก็แบบไม่ฟังบางคนคือแบบเฮ้ยทำไมน้องเขารู้เยอะนู่นนี่นั่นต้องเข้าไปฟังเองทำไมน้องเขารู้เยอะผมชอบเสือกพี่ ไม่ใช่คือบางกลุ่มเข้าไปอ่ะเอาแต่ด่าไม่เคยเอาสาระไงแต่คือน้องบอกเฮ้ยทำไมเขาถึงไปหาข้อมูลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาจะทำเพื่ออะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบอกลองไปเข้าไปฟังเองครับอืมเขาบอกเขาไปเลยพี่ก็ทำเพื่อพวกเราทุกคนนี่แหละผมก็ทำเพื่อตัวเองผมอยากให้บ้านเมืองมันดีจริงๆผมเพราะว่าเหมือนเขาไปเจอห้องอื่นเขาเจอแต่ด่าไงพอเห็นต่างด่าละอะไรเงี้ยเขาไม่แบบเฮ้ยสาระทำไมเป็นอย่างนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็การด่ากันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นพี่ไม่ช่วยเลยไม่มีประโยชน์ด้วยครับมันไม่มีประโยชน์จริงๆขอบคุณนะมีคนชมบอกว่านี่คุยหลายชั่วโมงเลยเก่งจังครับผมบ้าครับผมบ้าวันนี้ดุดันมันอัดอั้นพี่เอาจริงๆคือผมจะพูดเมื่อผมแบบรู้สึกต้องมีต้องพูดอ่ะปกติผมจัด2ชั่วโมงใช่ไหมแต่วันนี้มันแบบอยากพูดจริงๆอ่ะไม่ไหวว่ะเรื่องนี้ต้องขอจัดเลยนะครับก็เลยแบบอ่ะพูดเลยดีกว่าเหนื่อยหน่อยแต่ก็ได้พูดไม่อึดอัดละนะครับปวดไฟมาก็มีค่าเท่าเดิมแต่ก็ต้องสู้โอเคโอเคพี่ขอบคุณพี่จ๋ามากเดี๋ยวลองดูคนอื่นว่ามีใครขึ้นมาได้อีกไหมจะลองดูว่าเสียงมันจะหายเหมือนกันไหมได้โอเคค่ะพี่จ๋ากดลงได้เลยนะครับขอบคุณมากครับคนอื่นๆครับมีใครอยากจะขึ้นมาแชร์อะไรไหมฮะอีกสักหนึ่งคนอยากจะรู้ระบบเสียงว่ามันมีปัญหาไหมเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนมีใครอยู่บ้างเผื่อจะเชิญขึ้นมาเป็นเกสหน่อยคุณเต้เต้รีวิวสะดวกไหมฮะลองกดไปมีใครอีกเนี่ยที่เรากดได้เนี่ยนี่พี่ซาโจ้นี่ต้องขอยืมเชิญมาหน่อยกดไปละสะดวกไหมฮะนิ่งเลยนิ่งเลยคราวนี้นิ่งเลยมีใครจะขึ้นไหมฮะมีใครจะขึ้นมาพูดคุยสักเล็กน้อยไหมฮะหรือว่าวันนี้เราคุยแล้วมันไม่มีอะไรสงสัยกันเลยมันเคลียร์มากนะก็เลยไม่รู้จะขึ้นมาแชร์อะไรมีไหมมีไหมมีไหมคุณหนูจ๋าจังเนี่ยคนนี้เนี่ยอยากถามหลายวันละเพราะว่ามาซัพพอร์ตกันกดให้แล้วขึ้นมาหน่อยไหมฮะอ๋อนั่นก็พี่เองเหรอโอ้ยทำไมมันหลายอันจังเลยนะพี่เราก็มีสองเครื่องเหรออ๋อผมก็นึกว่าคนละคนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนะมีคุณลูกปลานี้ไม่มาแน่มีใครอีกอ่ะลองไปกดคนอื่นดูนะฮะเผื่อจะมีใครมาบ้างสักคนหนึ่ง ว่างฮะว่างว่างว่างเหลือเวลาตั้ง10กว่านาทีกว่าจะหมดเวลาเนี่ยเนี่ยเนี่ยกดใครไปก็นิ่งเลยนะคุณอาทิตย์คนไหนฮะคุณอาทิตย์คุณอาทิตย์อยู่ไหมฮะคุณอาทิตย์ยังอยู่ไหมฮะ
ยังมีใครอยู่ไหมนี่ไงขึ้นมาแล้วใช่ป่ะคุณอาทิตย์หรออาทิตย์ธรรมวัฒน์นี่ใช่ไหมกดไปแล้วฮะอินไว้แหลกลานเลยฮะแต่ไม่รู้ว่าจะมีใครเข้ามาบ้างเงียบกันหมดเลยผมอยากรู้เพราะว่าผมอยากเช็คเสียงเฉยผมอยากรู้คนอื่นจะได้ยินไหมทำไมผมได้ยินอยู่คนเดียวอะของพี่จ๋าแปลกมากมันแปลกดีนะนี่เราตั้งใจว่าเราจะทำไอ้ตัวสภาราษฎรกันนี่ยังทำไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าเราตั้งไว้ประมาณต้องมี250คนก่อนนะเราค่อยเริ่มตอนนี้ยังผมว่าตั้งไว้สัก1,000คนดีกว่าวะค่อยจัดไม่งั้นคนมันน้อยครับมันยังไม่สนุกพอไหม อะไรนะแปลว่าเจ้าที่เลยน้องเฮ้ย แต่ว่าตอนที่ผมจัดคุยไปเรื่อยเมื่อตอนเย็นนะครับแต่ก่อนที่จะมาถึงด้อมสุมหัวเนี่ยโอ้ยนั้นคนมาดูหลายคนอยู่เหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเนื้อหามันค่อนข้างเข้มข้นด้วยมั้งนะโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรฮะไม่มีคนขึ้นไม่เป็นไรนะยังไงก็ฝากกันไว้ก็แล้วกันนะครับยังไงช่วยกันแชร์คลิปย้อนหลังด้วยนะครับในไทยทาวน์ชาแนลนะครับรายการด้อมสุมหัวเรโวลูชั่นนะครับก็ช่วยกันไปกดไลค์กดแชร์ส่งให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็สามารถติดตามไลฟ์นะครับของช่องนี้ได้นะครับทุกวันเลยทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับนะถ้าจะไม่มีไลฟ์เนี่ยมีอย่างเดียวครับคือผมเดี้ยงคือถ้าไม่แบบว่าสลบไปเลยนอนโรงพยาบาลแบบไม่รู้สึกตัวนั่นนะคือผมถึงขั้นถ้าต่อยผมนอนโรงพยาบาลนะผมยังมีสติก็คงจะไลฟ์นะเอาตรงๆเลยจริงๆเพราะผมรู้สึกว่าแม่งมันคือชีวิตผมไปละสมัยก่อนผมไม่ไลฟ์เลยด้วยความที่รู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตส่วนตัวอยากทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแต่พอวันหนึ่งรู้สึกว่าเออกูต้องไลฟ์แล้ววะมันเลยกลายเป็นแบบเป็นชีวิตไปแล้วครับไม่ใช่ภารกิจด้วยมันเป็นชีวิตของผมไปเลยและรู้สึกดีด้วยนะครับเมื่อก่อนผมเคยแบบสอนนะเป็นแบบอีเวนต์เป็นอะไรเงี้ยเป็นที่มหาลัยหรืออะไรก็ตามผมก็อาจจะยังไม่สนุกพอกับการสอนแบบนั้นพอวันนี้มันได้มานั่งสอนแบบเนี้ยสอนทุกเรื่องที่เราเคยรู้มาที่เรายังคงอยากพูดถึงมันอยู่ผมว่ามันเรื่องสนุกมากมันเป็นการแชร์ความรู้ให้กับหลายๆคนอย่างน้อยวันหนึ่งถ้าเกิดผมต้องตายจากโลกนี้ไปผมก็รู้สึกว่าเออความรู้ของผมหรือว่าประสบการณ์ที่ผมถ่ายทอดลงไปเนี่ยมันก็จะบันทึกอยู่ในสิ่งเหล่านี้ถ้ามันยังไม่หายไปด้วยนะมันก็จะกลายเป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท์ที่มันจะอยู่แบบเนี้ยไปอีกนานนะจะมีคนมาดูผมตอนนั้นตอนที่ผมจากไปแล้วก็ได้ใครจะไปรู้อ่ะถูกป่ะฉะนั้นเราทำอะไรได้เราก็ทำไว้สร้างมันไว้เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับให้คนรุ่นหลังได้มาดูนะครับอะไรนะทำคลิปสอนกินวิตามินหน่อยโอ้โหขายของเลยเหรอผมกินเยอะมากนะหลายคนอาจจะไม่กล้าทำตามแล้วเอาจริงๆนะฮะหมออาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ซึ่งผมไม่ได้แคร์หมอไงผมแคร์ตัวเอง เรียกง่ายพี่เทคนิคผมให้ง่ายๆเลยนะมนุษย์เนี่ยร่างกายเราครับมันจะเสื่อมลงทุกวันตั้งแต่เราเริ่มอายุสักเกินทั้ง20กว่าๆขึ้นมาเนี่ยเราหยุดโตแล้วร่างกายมันจะเสื่อมนะครับมันจะเสื่อมเราควรเพิ่มวิตามินแทบทุกตัวพี่ที่ร่างกายเราไม่ต้องการในร่างกายเรานะครับซึ่งข้างขวดมันก็จะเขียนอยู่แล้วว่าเราควรกินวันละประมาณเท่าไหร่นะครับในโดสอะแต่คราวนี้เนี่ยคุณกินเข้าไปแล้วเนี่ยต้องอย่าลืมที่จะต้องดูแลเรื่องตับไตด้วยนะครับไม่ใช่เอะกินอย่างเดียวแล้วน้ำก็ไม่ดื่มนะครับไม่บำรุงตับไม่บำรุงไตไม่มีการดีท็อกซ์อะไรเลยอันนี้ไม่ได้ต้องเอามันออกด้วยแล้วต้องดื่มน้ำวันหนึ่งอย่างน้อยนะ 2-3 ลิตรขึ้นไปแนะนำนะครับควรจะให้มันเยอะขึ้นนะฮะดื่มน้ำให้เยอะขึ้นมันจะทำให้ระบบข้างในเราอะหมุนเวียนไหลเวียนได้ดีขึ้นนะครับ
เลือดเราก็จะแบบไม่หนืดอ่ะเออแล้วก็กินวิตามินอะไรเข้าไปเนี่ยต้องควรกินคู่กับอาหารมื้อหลักๆนะฮะหรือมีอาหารบางอย่างเข้าไปด้วยไม่งั้นมันจะคนจะขึ้นไส้ได้นะครับแต่คือบอกเลยว่ากินไปเถอะจริงๆอย่าไปเชื่อใครที่บอกว่าโอ๊ยกินแล้วเดี๋ยวตับไตพังโอ๊ยทำอย่างอื่นตับไตพังก่อนกินวิตามินอีกนะครับยิ่งกินผมว่ายิ่งดีกับร่างกายดีกับตัวเราเองนะครับนะเป็นคนเลือดหนืดใช่ไหมแต่ดื่มน้ำเยอะเลือดหนืดเหรอครับพี่ลองดูในเรื่องของพวกวิตามินเคดูไหมฮะหรือว่าพวกไอออนเหล็กอะบำรุงเลือดนะครับลองดูพวกนี้ด้วยนะหรือบางทีพวก evening หรือเปล่าวะเกี่ยวกับผิวพรรณนะนั้นต้องลองศึกษาเพิ่มดูถ้าจะเป็นเฉพาะเรื่องเลยนะนะครับเพราะผมเองผมไม่มีปัญหาคลอโรฟิลล์ช่วยไหมคลอโรฟิลล์ช่วยได้บ้างนะครับมันบางทีบางคนก็บอกไม่จำเป็นเพราะร่างกายเราไม่ได้แบบต้องสังเคราะห์แสงแต่จริงๆคนละเรื่องนะฮะคลอโรฟิลล์มันก็จะมีแบบเขาเรียกว่าเป็นตัวสารอาหารบางอย่างที่ร่างกายแล้วก็ไปใช้ได้กินไปเถอะครับมันช่วยล้างสารพิษด้วยมั้งผมเมื่อกินเมื่อก่อนนี้ผมกินตลอดเลยคลอโรฟิลล์นะแต่ว่าพอมาอยู่นี่แล้วไม่ได้กินนะครับบางทีก็ขี้เกียจอ่ะมีความขี้เกียจกินได้ครับกินไปเลยครับคลอโรฟิลล์แต่ว่าเน้นเอาจริงนะพี่ดีที่สุดคือน้ำเปล่าน้ำแร่เนี่ยดื่มให้เยอะที่สุดนะครับน้องโอสะดวกขึ้นไหมฮะยาแอสไพรินทำให้เลือดเหลวแต่มันกินมากไม่ได้ไงไม่ควรนะอะไรที่เป็นยาไม่ควรนะครับน้องโอสะดวกขึ้นมาเป็นเกสไหมฮะขอสักประมาณ5นาทีก่อนจะจบเพราะว่าพี่จะเช็คเสียงนิดหน่อยว่าคนอื่นได้ยินเสียงน้องโอไหมพอเมื่อกี้พี่จ๋าขึ้นมาแล้วคนไม่ได้ยินเสียงพี่จ๋านะครับขึ้นมาหน่อยได้ไหมขึ้นมาแชร์กันหน่อยอาจจะถามเรื่องอะไรดีล่ะเรื่องหนังสือที่พี่เพิ่งอ่านไปตอนแรกครับว่าที่เรามีการแก้ต่างแล้วเรื่องที่ว่าหนังสือถูกกล่าวหาเป็นหนังสือที่มันบิดเบือนเนี่ยเราคิดเห็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาคุยกันนิดนึงนะเราจะลองเช็คเรื่องเสียงด้วยนะครับว่าคนอื่นได้ยินหรือเปล่าสะดวกไหมฮะน้องโอเดี๋ยวกดขึ้นมาเลยอ่ะอินไวไปแล้วขุนศึกศักดินาและพญาอินทรีครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่แซ่บสวัสดีครับผมอ่ะทุกคนได้ยินเสียงโอไหมครับได้ยินหนูไหมคะพี่ได้ยินพี่ได้ยินพี่ป่ะได้ยินค่ะพี่เห็นไหมพี่จ๋าบอกว่าชัดนะได้ยินชัดแต่ทำไมของพี่จ๋าขึ้นทุกคนไม่ได้ยินอ่ะงงแกว่าพี่แซกมันชัดนะแปลกๆพี่จ๋าผมว่าพี่จ๋าคว้างโทรศัพท์ทิ้งเลยพี่เปลี่ยนมือถือใหม่ซื้อเครื่องใหม่เลยปัญหาคือมือถือพี่แล้วพี่จ๋าไม่ใช่อะไรแล้วล่ะเนี่ย เนี่ยทุกคนได้ยินหมดเลยนะเมื่อกี้ใครขึ้นคุยเหรอคะพี่พี่จ๋าครับพี่จ๋าขึ้นมาหรอใช่พี่ได้ยินพี่จ๋าได้ยินเสียงจังเลยขึ้นมาไม่คือถ้าพี่จ๋าขึ้นทุกคนไม่ได้ยินเสียงพี่จ๋าไงครับแต่พี่ได้ยินนะคนเดียวคนอื่นไม่ได้ยินเลยงงมากอ้าวหรอทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นปัญหาที่โทรศัพท์ของพี่จ๋าหรือเปล่าถามน้องโอหน่อยดีกว่าถามน้องโอหน่อยดีกว่าเราได้ฟังหนังสือที่พี่อ่านหรือยังหนังสือขุนศึกศรีนาพญาอินทรีย์อ่ะเปล่าเลยเอาไม่ได้ฟังเหรอไปฟังย้อนหลังใช่เพราะว่าหนูออกไปข้างนอกไงพี่แซ่ตอนที่นั่นหนูออกไปข้างนอกก็เลยไม่ได้มันคือหนังสือมันเป็นไงครับพี่แซ่เอาคร่าวๆหนูจะได้เป็นยังไงใช่ไหมมันคือหนังสือที่พูดถึงเรื่องของตอนนั้นคือเรื่องของสหรัฐอเมริกาที่เข้ามามีผลกับรัฐบาลในช่วงของจอมพลป.พิบูลสงครามในช่วงปี2490ถึง2500ประมาณนี้มันพูดถึงเรื่องของการครอบงำจากอเมริกานะครับที่เราเคยถามแหละเรื่องอเมริกานั่นแหละนั่นแหละแล้วก็มันก็มีข่าวออกมาไงว่าตอนนั้นที่มีแอนิเมชันของ2475
แล้วเขาก็บอกว่าหนังสืออีเล่มเนี้ยที่เขียนขึ้นมาเนี่ยมันบิดเบือนอย่าไปอ่านมันโอ้หนูไม่อ่านเลยหนูไม่อ่านเลยแค่แบบว่าแค่ที่หนูพอฟังประวัติศาสตร์แล้วก็อะไรเลยมาอันนี้หนูไอ้วิเคราะห์ของหนูเองนะว่าอเมริกาแบบอเมริกาถึงหนูจะชอบนะแต่ว่ามันก็มีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ว่ามาอเมริกามันหนุนหลังทางข้างบนอะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละที่อยากให้เราไปฟังเพราะว่าเล่มนั้นนะพี่อ่านไว้แล้วไปฟังย้อนหลังได้แต่คราวนี้มันที่บอกปัญหาคืออย่างนี้มันมีการเขาเรียกว่าการใส่ความว่าหนังสือเล่มที่อาจารย์ณัฐพลเขียนเล่มนี้มันบิดเบือนทั้งที่จริงๆเนี่ยมีการตรวจสอบออกมาแล้วว่ามันไม่ได้บิดเบือนแต่เชื่อไหมว่ามีคนเชื่อไปแล้วว่าหนังสือแม่งบิดเบือนซึ่งมันไม่จริงเลยหนูไม่เชื่อไม่เชื่อเลยจริงๆนะถึงหนูจะอย่างนี้ก็จริงแต่ว่าหนูก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าไม่ได้แบบที่เชื่อนะเพราะว่าหนูเป็นคนเอาจริงเป็นเด็กที่ว่าชอบเถียงอ่ะคือหนูเป็นคนชอบขี้สงสัยนะเอาจริงเป็นคนขี้เถียงมากๆเลยครับแล้วไงอีกที่ค่ะว่าแล้วยังไงอีกเถียงแล้วยังไงอีกคือเรื่องอเมริกาหนังสือพวกนี้ใช่ไหมไม่หนูเป็นคนชอบเถียงแล้วยังไงอีกคะคือหนูอะเวลาฟังหนูชอบฟังพวกที่ว่าอะไรการเมืองประวัติศาสตร์หนูจะฟังไปทั่วเลยนะถึงหนูจะไม่รู้จักอะไรเงี้ยบางทีหนูกดติดตามเขาเงี้ยหนูนั่นมาเพราะว่าบางทีข้างนอกอย่างเงี้ยมันทีเราเหมือนกับว่ายังไม่ไอ้สิ่งที่เราอยากรู้อ่ะบางทีเราหาไม่เจอมาทีมาฟังพวกพี่ๆหรืออะไรเรื่องการเมืองบ้างประวัติศาสตร์บ้างการศึกษาบ้างมันเลยทำให้หนูอ่ะแบบว่าวิเคราะห์ด้วยตัวเองเนี้ยบางทีพี่คนเนี้ยพูดเหมือนดูดีแต่สำหรับหนูอ่ะมันเหมือนแย้งยังไงบอกไม่ถูกหนูก็เงียบเอาคือหนูจะไอ้นั่นของหนูเงียบๆแล้วก็มาไอ้นั่นอีกทีนึงบางทีเวลาพี่แซคหรือว่าใครอะไรอย่างเงี้ยพูดบางทีหนูก็พิมพ์ไปนะพิมพ์ว่าอะไรอย่างเงี้ยจะคือแยบๆไปอ่ะแต่หนูก็ไม่กล้าอะไรหรอกเพราะว่าหนูคิดว่าเขาพูดเขาจะรู้กว่าเราไงแต่สำหรับเราอ่ะมันคือเหมือนไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นคนอย่างนี้แหละแต่ยิ่งแบบศึกษาด้วยตัวเองเลยเรื่องประวัติศาสตร์หรืออะไรพวกคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งข้างบนอะไรอย่างเงี้ยพอหนูมารู้ด้วยเข้านะพี่แซคมันเลยทำให้หนูแบบไม่เชื่อไปเลยมันไม่เชื่อเลยไม่ว่าอะไรถึงคนนี้จะแบบว่าแบบว่าดูเหมือนแบบว่าไอ้นั่นนั้นหนูก็ยังไม่ปักเชื่อนะหนูต้องไอ้นั่นอีกทีก็และยิ่งครับเอาจริงๆหนูเป็นคนที่ดื้อขี้สงสัยเอาจริงหนูชอบศึกษานะศึกษาแต่หนูจะไม่แบบเกินเลยบางทีหนูก็เหมือนแบบว่าเครียดๆหนูก็แซวๆพวกพี่ไปบางทีก็พิมพ์ไร้สาระอะไรไปอย่างเงี้ยบางทีนั่นแหละคือหนูเริ่มเครียดแล้ว ถ้าเครียดหนักๆหนูจะเงียบเลยอ๋อนี่คือแต่จริงๆเราขี้สงสัยดีแล้วแล้วก็พี่แนะนำว่าศึกษาให้เยอะขึ้นนะถ้าเราขี้เกียจอ่านก็ฟังก็ได้เพราะว่าพี่อ่านไว้ให้หมดแล้วเราก็ไปฟังย้อนหลังเอามันจะได้แบบเข้าใจมากขึ้นแล้วหนังสือคือเยอะนะพี่แซ็คหนูเนี่ยหนูชอบอ่านหนังสือนะบอกก่อนดีชอบเลยแหละดีครับดีครับดีดีมากๆเยอะได้ได้ได้โอเคแม่หนูยังว่าหนูมึงบ้าหนังสือแล้วเนี่ยบอก หนูก็เฉยขี้เกียจนั่นกับแกบางทีแกก็หยิบมาอ่านบ้างนะ แม่หนูอะแล้วนี่แม่จะไปสมัครสวใช่ไหมสรุปแม่แม่บอกว่าแล้วเจนั่นยังไงบอกหนูก็เอาคลิปของพี่แซคแล้วก็คลิปของที่อื่นให้แม่ดูนะครับแม่บอกเดี๋ยวให้แม่นั่นก่อนเดี๋ยวแม่จะตัดสินใจทีนแม่บอกของหนูอย่างนี้ก็เอาได้แม่ลองให้แม่เขาตัดสินใจดูครับว่ายังไงค่ะหนูก็ไม่ได้แบบว่าไอ้นั่นแกเลยนะบังคับหรืออะไรบอกแล้วแต่แม่นะหนูก็ให้ทั้งพี่ไม่ใช่ถึงคลิปเมื่อวานนี้หนูก็ให้แม่ดูนะให้แม่ดูของพี่แซคแล้วก็ดูที่อื่นด้วยว่ายังไงให้แม่แกนั่นเองตัดสินใจเองให้แกนั่นเลยจริงๆวันนี้มีคลิปนึงด้วยนะก่อนรายการนี้เราพี่ทำอีกรายการนึงไว้คุยไปเรื่อย
เอ้าหรอคะใช่เมื่อเย็นนี้บอกเลยว่าเข้มข้นกว่าของวันก่อนอีกเดี๋ยวเตรียมไปฟังย้อนหลังเดี๋ยวพี่อัพขึ้นไปให้เดี๋ยวคืนนี้แหละอัพเสร็จละเราก็ฟังได้นะครับค่ะขอบคุณค่ะโอเคหมดเวลาพอดีเลยน้องโอยังไงพี่แซ็คเป็นไทยคะเนี่ยอะไรนะเผื่อหนูจะแบบไปเจอลงพี่แซ็คอะไรเงี้ยเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยยังอยู่อีกยาวเลยพี่ยังเรียนไม่จบเลยค่ะยังอีกยาวอีกนานครับอีกนานครับดีค่ะครับผมได้พี่โอเคขอบคุณน้องโอมากๆว่าเดี๋ยววันหลังคุยกันอีกนะครับคุณมากค่ะพี่แซ่ครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณน้องโอนะครับน้องโอกดวางได้เลยใน YouTube มีนะครับมีครับไปหาคำว่าไททาวน์ Channel หรือจบคลิปนี้จบไลฟ์นี้เสร็จเข้าไปตรงโปรไฟล์ผมใน TikTok นี่แหละครับไปที่หน้าแรกใช่ไหมครับที่มันมีคลิปเยอะๆนะครับมันจะมีลิงก์ที่ไปโซเชียลมีเดียอยู่คุณกดเข้าไปตรงไททาวน์ได้เลยมันจะไปที่ตรงช่องนะครับก็ไปค้นหาผมมีรายการก็คือมีด้อมซูมโฮลเรวอลูชั่นใช่ไหมครับที่เป็นอัปเดตข่าวสารการเมืองรายสัปดาห์นะครับแล้วก็มีติดเล่าไลฟ์เป็นอ่านหนังสือประวัติศาสตร์การเมืองเป็นพอดแคสต์หมดเลยนะฮะเป็นหนังสือเสียงแล้วก็มีคุยไปเรื่อยก็จะเป็นหัวข้อในเรื่องของการเมืองที่หรือบางทีเป็นสาระต่างๆที่ผมเอามาอัปเดตให้ฟังกันก็ไปกดดูในเพลย์ลิสต์ต่างๆได้เลยครับทำไว้เยอะมากครับคลิปเยอะสุดๆนะครับเยอะสุดๆนะครับหรือใครสนใจเรื่องของเทคโนโลยีคริปโตเคอเรนซีต่างๆผมก็มีรายการที่เป็นรายการข่าวรายวันเลยทุกวันไม่มีวันหยุดแล้วทำมา3ปีละนะครับมีคลิปเยอะมากคลิปหลายร้อยเป็นพันแล้วมั้งตอนเนี้ยนะครับอะไรนะฮะประชาชนยากจนเพราะว่ามีพวกนี้อยู่นะหมายถึงเรื่องไหนมาตาอ๋อ1 2อะไรเอาจริงๆมันต้องรื้อทั้งระบบครับมันต้องรื้อเรื่องของรัฐธรรมนูญใหม่นะครับทำให้เป็นฉบับประชาชนแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นเองแต่ถ้ายังไม่ได้แก้เรื่องพวกนี้ก็ทนรับไปอย่างงี้ฮะต้องอยู่แบบนี้ไปนะครับโอเควันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะ 20:00 พอดีเลยขอพักผ่อนหน่อยวันนี้ผมจัดมาจะ4ชั่วโมงอยู่แล้วนะฮะยาวเลยยังไงไปดูย้อนหลังได้นะครับไทยทาวน์ Channel หรือเข้าไปในกลุ่มนี้ครับราษฎรสยามในเฟซนะครับค้นหาคำนี้กดไปตรงที่เป็นกลุ่มเป็นหมวดกลุ่มนะฮะไม่ใช่เพจนะไปตรงกลุ่มนะครับแล้วกดเข้าไปแล้วก็ตอบคำถาม3ข้อก่อนที่ผมถามไว้แล้วเราจะรับเข้าไวมากในกลุ่มก็จะมีอัปเดตคลิปต่างๆมีบทความต่างๆให้อ่านนะครับแล้วก็มีทุกตอนเลยที่ผมทำไว้ก็จะแชร์ลงไปในกลุ่มคุณก็จะไม่พลาดทุกตอนนะครับไปดูย้อนหลังได้นะฮะตลอดเวลาเลยนะครับผมโอเคค่ำคืนนี้คงต้องลากันแล้วนะครับที่นี่ก็ดึกแล้วนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็อ่านหนังสือเหมือนเดิมนะครับผมสวัสดีครับ